วันนี้ก็จะมาพูดแต่จะทำหน้าที่เป็นกระจกส่องให้เห็นตัวเองขณะเดียวกันเนี่ยในสิ่งที่พูดไปเนี่ยเนื่องจากมันเป็นความจริงอย่างที่เราเรียนวิทยาศาสตร์เรียนเรื่องความจริงนั่นแหละที่เราพูดเนี่ยมันเป็นความจริงแต่ความจริงบางอย่างเนี่ยพวกเราเข้าไม่ถึงเนื่องจากเราไปผิดทางเมื่อเข้าไม่ถึงความจริงพวกนั้นเนี่ยแล้วเราจะปิดกั้นตัวเองเข้าก็ไม่ถึงพิสูจน์ก็ไม่ได้แต่คนที่เรียนสูงๆเยอะเลยจำนวนมากเลยไม่เชื่อไม่ศรัทธาแต่คนฉลาดเขาไม่อย่างนั้นนะครับคนฉลาดเขาจะไม่คับแคบเขาจะไม่ปิดกั้นตัวเองแต่เขาจะเปิดใจไว้สักวันหนึ่งเราอาจจะเข้าถึงความจริงตัวนั้นก็ได้สักวันหนึ่งเราอาจจะพิสูจน์ก็ได้เนี่ยถ้าเรามีทัศนคติอย่างเนี้ยโอกาสที่เราจะทะลุออกไปหลุดจากไอ้การที่เราตกเป็นทาสของไอ้สัพพวิชชาทั้งหลายเนี่ยอาจจะหลุดเป็นอิสระแล้วเราจะเห็นอะไรได้ถ่องแท้ขึ้นก็ได้เพราะฉะนั้นคนฉลาดก็จะเปิดใจเผื่อไว้มันอาจจะเข้าถึงได้ก็ได้นะตัวเองในวันข้างหน้าอาจจะพิสูจน์ก็ได้นะในวันข้างหน้าจะพิสูจน์ได้เนี่ยคนฉลาดก็จะเป็นอย่างนั้นแต่คนที่ไม่ฉลาดนะปิดเลยฉันไม่เชื่อเลยจบอย่างนักวิทยาศาสตร์ทั่วไปเนี่ยเห็นแล้วสงสารผมอยากจะถามว่าท่านเนี่ยฉลาดหรือไม่ฉลาดเนี่ยมันมีเครื่องวัดง่ายนิดเดียวนะท่านฟังผมพูดนะเพราะวันนี้จะเป็นกระจกนะเสร็จแล้วเนี่ยท่านไม่ต้องตอบผมตอบใจตัวเองคนที่ฉลาดเนี่ยเวลาเจอปัญหาแล้วเนี่ยเขาจะแก้ปัญหาอะไรก็มาแก้ได้หมดอะคนที่ฉลาดนะแต่คนที่ไม่ฉลาดเนี่ยพอเจอปัญหาแล้วกลุ้มหงุดหงิดท่านลองถามตัวท่านเป็นคนประเภทไหนตอบใจตัวเองถ้าเรายังกลุ้มยังหงุดหงิดแสดงว่าเรายังไม่ฉลาดอ่ะถ้าคนฉลาดแล้วมันไม่กลุ้มไม่หงุดหงิดผมได้วิชานี้มาเกือบ30ปีแล้วเนี่ยปีนี้ปีที่30ปรากฏว่าตั้งแต่ได้วิชานี้มาเนี่ยพฤติกรรมเปลี่ยนเลยปัญหาทุกอย่างแก้ได้หมดเลยไอ้อารมณ์ขยะทั้งหลายที่เราไม่ต้องการเนี่ยบูดครึ่งเบี้ยวอะไรไม่หงุดหงิดโกรธโทสะอยากได้นู่นได้นี่มันหายไปเป็นปลิดทิ้งเลยพอได้วิชานี้ขึ้นมาเนี่ยถึงบอกว่าพอเราฉลาดขึ้นปั๊บเนี่ยมันจะเห็นในพวกนั้นเป็นโอ้เราหลงสนานนี่โชคดีผมไปได้วิชาพวกนี้มาโดยการใช้เวลา30วันเต็มที่เลยแล้วก็ได้มาจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ฉลาดเนี่ยพอเจอปัญหาแล้วก็จะแก้ไขเพราะเราจะเอาปัญหาเนี่ยมาเป็นโอกาสพัฒนาจิตของเขาให้มีประสบการณ์ชีวิตแต่คนที่ไม่ฉลาดเนี่ยเจอปัญหาแล้วบ่นเจอปัญหาแล้วกลุ้มเจอปัญหาแล้วหงุดหงิดเจอปัญหาแล้วเครียดผู้บริหารเนี่ยมักจะเครียดอย่างคณบดีหัวหน้าภาคพวกนี้ปัญหามันก็มาเยอะพวกนี้เครียดท่านนี้จะฉลาดไม่ฉลาดท่านตอบท่านเองนะผมไม่ได้ตอบท่านนี้เอาละวันนี้ที่จะพูดถึงนะคือปัญญากับกลยุทธ์ในการทำงานเนี่ยผมจะพูดเรื่องความจริงนะความจริงคือความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผลอย่างที่เราไปเรียนทางสายวิทยาศาสตร์มันต้องมีเหตุเมื่อใดมีเหตุเกิดขึ้นผลมันต้องปรากฏขึ้นแน่นอนถ้าเมื่อใดเราเชื่อมโยงไอ้ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผลได้เนี่ยความจริงปรากฏด้วยเหตุเนี่ยผมเข้าใจตรงนี้เวลาผมไปเรียนเมืองนอกเนี่ยมันจึงจบง่ายด้วยอะไรไหมถ้าจะจบง่ายนะเอาเหตุใส่เข้าไปแล้วรอวัดผลนะเอาเหตุใส่สมมติเอาสารเคมีใส่ลงไปในน้ำแล้วดูซิว่าปลามันตายสักกี่ชนิดนี่เอาเหตุใส่แล้วรอวัดผลแต่ถ้ามันงานวิจัยที่ยากหน่อยคือสวนจากผลเอ๊ะทำไมปลาในแม่น้ำมันตายไปหาสาเหตุที่มันตายนี่ยากหน่อยเพราะฉะนั้นยังไงก็ตามเนี่ยจะทั้งทวนกระแสหรือตามกระแสเนี่ยมันเป็นเรื่องของเหตุและผลแล้วความจริงมันจะปรากฏวิชาในโลกเนี่ยที่มันอยู่ยงมาได้ทุกวันเนี่ยมันต้องมีเหตุและมีผลมันมีวิชาใดบ้างไหมที่ไม่มีเหตุไม่มีผลแล้วอยากเอามาเรียนมาสอนกันไม่มีนะเพราะว่ามันไม่เป็นจริงใครๆก็ไม่อยากเรียนไม่อยากนะแต่ถ้ามันเป็นจริงปั๊บเนี่ยเขาจะเอามาเรียนเอามาสอนกันวิทยาศาสตร์ก็แบบนั้นนะ
นักวิทยาศาสตร์ก็แบบนั้นยกตัวอย่างอย่างเห็ดโคนเนี่ยนะอย่างเห็ดโคนเนี่ยเวลาหน้าร้อนตอนฝนตกไม่เท่าไหร่ภาพเห็ดโคนมันจะขึ้นแถวๆจอมปลวกนักวิทยาศาสตร์พยายามนะจะสร้างเห็ดโคนให้มันงอกในแปลงเพาะเนี่ยยังทำไม่ได้สู้ปลวกไม่ได้เพราะยังหาเหตุหาผลในที่มันฟอมเป็นดอกไม่ได้แต่ปลวกมันในธรรมชาติมันเหตุปัจจัยลงตัวอยู่แล้วมันจึงเกิดเป็นดอกเห็ดโคนแต่เห็ดอื่นทำได้อะหาเหตุหาผลทำได้เดี๋ยวนี้ก็มีตั้งหลายเห็ดที่เขาสร้างขึ้นมานั่นแหละคือความจริงมันปรากฏแต่เห็ดโคนนี่มันมีทริคบางอย่างซึ่งมันมีอยู่ในตัวปลวกเรายังไม่รู้ถึงมันถ้ารู้ถึงเมื่อไหร่เราก็ทำได้สำเร็จนะครับเนี่ยด้วยเหตุด้วยผลเนี่ยก็ความจริงก็ปรากฏความจริงเนี่ยมีอยู่3ประเภทจริงสมมุติจริงสภาวะและจริงแท้ๆเลยก็เรียกจริงปรมัตถ์ความจริงมีอยู่3ประเภทอันนี้ก็เรียกว่ามือสมมุติใช่มั้ยครับสมมุติเรียกว่ามือฝรั่งก็เรียกมือมั้ยครับเขาสมมุติอีกอย่างแต่ความหมายอันเดียวกันคือมือเนี่ยก็เรียกว่าสมมุติสัจจะเป็นความจริงแต่จริงแบบนี้สมมุติกันต่างๆด้วยเหตุที่เราสมมุติกันต่างๆเนี่ยชนเผ่านั้นก็สมมุติเรียกมืออย่างนั้นชนเผ่านี้ก็เรียกอย่างนี้คนอีกเผ่าก็ทั่วโลกก็มีสมมุติเรื่องเดียวกันสมมุติเรียกกันไม่เหมือนกันด้วยเหตุเนี้ยชื่อวิทยาศาสตร์มันจึงปรากฏขึ้นไงแต่ของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดเนี่ยมันจะต้องมีชื่อวิทยาศาสตร์ไม่งั้นมันเรียกไม่เหมือนกันฮะมันก็ต้องมีชื่อวิทยาศาสตร์กำกับถ้าชื่อวิทยาศาสตร์มาปั๊บมันตัวเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเนี่ยจริงอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าจริงสมมุติตอนนี้อีกอันนึงที่เราถนัดมากโดยเฉพาะนักวิทยาศาสตร์หรือที่เรียนมาสายวิทยาศาสตร์ที่ถนัดมากคือจริงสภาวะคำว่าสภาวะนี่ก็คือห่วงเวลาหนึ่งๆเนี่ยมันเป็นจริงตรงห่วงเวลานั้นน่ะแต่เมื่อห่วงเวลานั้นมันเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยมันไม่จริงนะห่วงเวลานั้นมันเปลี่ยนแล้วมันไม่จริงผมยกตัวอย่างที่ใครที่ชอบเล่นคอมพิวเตอร์เนี่ยสมัยก่อนนี่โปรแกรมอะไรนะที่ฮิตที่สุดเลยบอกโอ้เยี่ยมที่สุดคือ Word 85เดี๋ยวนี้เป็นไงครับล่าสมัยแล้วใช่ไหม ใช่นะที่บอกที่โอ้สมัยนั้นมันเยี่ยมที่สุดเดี๋ยวนี้พอการเวลามันผ่านไปมันล่าสมัยมันไม่ทันสมัยแล้วเนี่ยอย่างนี้เขาเรียกเป็นสภาวะหรือใครที่เรียนทางพยาบาลหรือทางหมอมาเนี่ยจะเข้าใจง่ายเรื่องไอสารปฏิชีวนะเนี่ยสมัยก่อนที่โอ้โหดังมากๆคือเพนิซิลินใช่ไหมฮะสมัยสงครามโลกครั้งที่สองนะเพนิซิลินนะดังมากๆเลยโอ้ยาครอบจักรวาลเลยเชื้อจุลินทรีย์โดยเฉพาะแบคทีเรียชังงัดนักราคาได้อย่างดีเลยเดี๋ยวนี้เป็นไงครับใช้เพนิซิลินไหวไหมไม่ได้แล้วใช่ไหมเพราะมันดื้อยาใช่ไหมนะมันก็ไม่เป็นจริงแล้วอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นจริงสภาวะในช่วงเมื่อสงครามโลกครั้งที่สองเป็นจริงนะใช้ได้ดีจริงๆแต่สมัยนี้แม่เชื่อมันดื้อยาไปหมดมันจะต้องมีไอ้เขาเรียกไอ้ modify เป็นอินซิลินที่เป็นอะไรแอมพริซิลินมีเพนวีมีเพนอะไรของเขาหลายๆอย่างนั่นแหละอย่างนี้เขาเรียกว่าจริงสภาวะงานวิจัยทุกชนิดที่นักวิทยาศาสตร์ทำกันอยู่ในปัจจุบันนี้วิจัยอะไรไหมความจริงที่เป็นสภาวะท่านลองเข้าไปในห้องสมุดสิครับไปดูไอ้ผลงานวิจัยที่เขาเก็บไว้ในห้องสมุดล้าสมัยไม่เอามาใช้กี่เล่มเยอะแยะเลยเห็นว่ามาใช้ไม่ได้แล้วเพราะเวลามันเปลี่ยนไปวิจัยเมื่อ10ปีที่แล้วเมื่อ20ปีที่แล้วมันล้าสมัยมันใช้ไม่ได้แล้วความจริงตัวนั้นมันไม่จริงแล้วนั่นแหละครับคือจริงแบบสภาวะที่เขาเรียกว่าสภาวะสัจจะแล้วก็อีกอันหนึ่งจริงปรมัตถ์จริงปรมัตถ์นี่หมายถึงว่าพูดวันนี้อีกร้อยปีพันปีหมื่นปีแสนปียังเป็นความจริงอยู่นั่นคือจริงปรมัตถ์แต่ตกลงความจริงเนี่ยจะมีอยู่3ลักษณะเนี่ยจริงสมมติจริงสภาวะและจริงปรมัตถ์สิ่งที่นักวิทยาศาสตร์หรือผู้ที่เรียนสูงๆถนัดคือจริงสมมุติกับจริงสภาวะอันนี้การเข้าถึงความจริงพวกนี้จะเข้าถึงได้ยังไงถ้าเป็นทางวิทยาศาสตร์มันหนึ่งตั้งสมมุติฐานใช่ไหมอันที่สองไปหาข้อมูลใช่ไหมรีวิวลิเทเรเจอร์ใช่ไหมอันที่สามเซตการทดลองใช่ไหมอันที่สี่เก็บผลการทดลองอันที่ห้าวิเคราะห์ผลการทดลองและอันที่หกสรุปผลการทดลอง
าม6ขั้นตอนเนี่ยเพื่อหาเหตุหาผลตาม6ขั้นตอนเนี่ยในที่สุดความจริงปรากฏก็ตีพิมพ์เก็บไว้ในห้องสมุดตีพิมพ์เป็นผลงานวิจัยแล้วก็ส่งให้กรรมการอ่านส่งให้อาจารย์อ่านผ่านเก็บไปสัก10ปีพวกนี้ล้าสมัยหมดล้าสมัยไปดูสิครับในห้องสมุดมีเยอะแยะเลยของที่ล้าสมัยเดี๋ยวนี้มันไม่จริงแล้วสมัยก่อนนี่ที่เชียงใหม่เนี่ยมันมีไอ้พวกอะคาติน่ามันเป็นหอยทากชนิดหนึ่งไอ้คนน้ำแหลมนะระบาดเยอะเลยที่เชียงใหม่โอ้ไปที่ไหนๆมันเต็มไปหมดเลยสมัยนั้นเราก็โง่นะโทษทีเราก็ไปทำวิจัยไปฆ่าหอยตัวเยอะปรากฏเดี๋ยวนี้มันไม่มีไม่ต้องฆ่าไม่มีเลยเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนเป็นหอยไอ้คนมันแบนแล้วอะคาติน่าหายไปไหนก็ไม่รู้เห็นไหมสภาวะแวดล้อมมันเปลี่ยนไอ้ที่ว่ามันระบาดที่เชียงใหม่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วครับนะมันเป็นความจริงชั่วระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นเองนะแล้วเราก็ทำงานวิจัยกันแล้วถามว่าศูนย์เปล่าไหมเดี๋ยวนี้ศูนย์เปล่าครับเพราะมันไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาเลยผลงานก็เก็บในห้องสมุดเนี่ยจริงสภาวะส่วนจริงปรมัตถ์เนี่ยเมื่อไหร่ก็จริงนะทำยังไงก็จริงยกตัวอย่างเช่นอย่างจริงจริงปรมัตถ์เนี่ยเราเกิดมาเนี่ยตายทุกคนจริงไหมครับจริงเห็นไหมไม่มีใครอยู่กำบ้าเลยตายทุกคนเลยนี่คือความจริงสภาวะแล้วคนที่ขาดสติเนี่ยนะคนที่ขาดสตินะเวลาอะไรมีสิ่งขัดใจเข้ามาหาตัวเองเนี่ยโกรธทุกคนนะครับเนี่ยเป็นจริงสภาวะถ้าเป็นจริงสมปรมัตถ์ถ้าขาดสติแล้วมีสิ่งขัดใจเช่นปัญหาต่างๆเข้ามาเนี่ยแล้วขาดสติปั๊บเนี่ยโกรธครับจะโกรธอันนี้เป็นจริงจริงปรมัตถ์ด้วยเหตุนี้ความจริงทั้ง3อย่างเนี่ยมันก็มีอยู่ในโลกนี้แหละแต่สิ่งที่นักวิทยาศาสตร์เข้าถึง2อันทั้งนั้นจริงสมมติกับจริงสภาวะเพราะเขาวิจัยกันเฉพาะแค่นั้นจริงปรมัตถ์นี่นักวิทยาศาสตร์เข้าไม่ถึงผมยกตัวอย่างพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าสัตว์ที่เวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏเนี่ยมันมีมนุษย์มีสัตว์เดรัจฉานนักวิทยาศาสตร์เชื่อไหมว่ามนุษย์เนี่ยมีจริงเชื่อครับสัตว์เดรัจฉานเชื่อไหมว่ามีจริงเชื่อครับบอกนอกจากนั้นยังมีเปรตมีสัตว์นรกอีกข้างล่างไม่เชื่อเอ้าเหนือมนุษย์ยังมีเทวดาอีกนะไม่เชื่อพอนักวิทยาศาสตร์ไม่เห็นพิสูจน์ไม่ได้ไม่เชื่อจบจบเนี่ยความจริงอย่างเนี้ยที่มันมีจริงๆเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เข้าไม่ถึงก็เลยไม่เชื่อแต่จริงๆมันมีครับอย่างพญายมหรือยมอบาลเนี่ยมีจริงไหมมีครับด้วยเหตุที่ผมไม่เชื่อพวกนี้ผมจึงไปพิสูจน์เมื่อประมาณ2-30 ปี2518ไปฝึกเห็นเทวดามีจริงครับผีข้างถนนในที่รถชนกันตายมีจริงครับแต่มันใช้ตาเนื้อตาหนังนี่มองไม่เห็นเพราะว่าผมมันละเอียดถ้าจะให้ผมอธิบายผมถนัดเพราะอะไรปริญญาตรีโทเอกมาเนี่ยผมศึกษาเรื่องจุลินทรีย์เวลาเราจะดูไอ้เชื้อแบคทีเรียเนี่ยนะเราใช้แสงสว่างจากไฟฟ้าเนี่ยความถี่คลื่นมันมีใช่ไหมมันตกกระทบแบคทีเรียสะท้อนมามีเลนส์ลับใช่ไหมก็เห็นภาพแบคทีเรียใช่ไหมตัวกลมตัวเป็นท่อนๆ อะไรมีใช่ไหมแต่พอผมไปอยู่เมืองนอกผมไปศึกษาไวรัสมันเล็กกว่าแบคทีเรียตัวแค่นี้เอาไอ้แสงพวกนี้มาส่องมันเลยหมดเพราะเวฟเร่งมันใหญ่ความถี่คลื่นมันใหญ่มันไม่ตกกระทบมันเลยหมดมองก็ไม่เห็นนักวิทยาศาสตร์ก็เลยไปพัฒนาไอ้พลังงานชนิดนึงก็ไปไล่อิเล็กตรอนให้มันหลุดออกจากโปรตอนแล้วไอ้อิเล็กตรอนที่มันเคลื่อนที่มันเป็นคลื่นละเอียดมากๆเลยอ่ะจูนให้ความถี่คลื่นมันคงที่คลื่นอิเล็กตรอนเนี่ยเสร็จแล้วก็ส่องกระทบตัวไวรัสสะท้อนมาอ้าวมีจริงครับแต่เอาแสงพวกนี้ความถี่ใหญ่ส่องไม่เห็นแล้วพอผมกลับจากเมืองนอกผมก็ไปฝึกพัฒนาจิตนี่เป็นพลังงานละเอียดสุดๆเลยครับละเอียดจนกระทั่งไม่มีเครื่องมือวิทยาศาสตร์ใดๆจะไปวัดได้ผมก็ไปพัฒนาให้ความถี่คลื่นจิตมันคงที่เห็นเทวดาครับเห็นผีข้างถนนครับ
เนี่ยความจริงอย่างนี้นักวิทยาศาสตร์เข้าไม่ถึงหรอกครับมันเป็นจริงปรมัตถ์มันมีจริงอ่ะพวกนั้นแต่เข้าไม่ถึงผมจึงบอกว่าสิ่งใดก็ตามที่เราไม่สามารถจะเข้าถึงความจริงได้พิสูจน์ไม่ได้แต่อย่าคิดว่าคนอื่นก็จะเป็นเหมือนเราคนที่เขาเข้าถึงได้พิสูจน์ได้มันมีอยู่ครับทำไมจิตของเราอยู่กับเราแท้ๆแล้วเป็นพลังงานเนี่ยทำไมเราไม่พัฒนาขึ้นมาใช้เราถ้าเมื่อใดเราพัฒนาจิตของเราขึ้นมาใช้เนี่ยโหดความรู้เราจะกระจ่างไม่รู้เท่าไหร่เลยนะครับเนี่ยผมทิ้งไว้ให้ท่านคิดนะครับเพราะผมไม่เชื่อผมไปพัฒนาจนกระทั่งคลื่นจิตมันคงที่เท่านั้นนะโอ้โหมันกระจ่างถึงความจริงที่เป็นปรมัตถ์ความจริงแท้เข้าถึงนั่นเลยอย่างสมมติว่าคนเราเนี่ยตายขณะเนี่ยตายไปแล้วต้องไปเกิดใหม่เนี่ยคนไม่เชื่อมองไม่เห็นพิสูจน์ไม่ได้วิทยาศาสตร์ไม่เชื่อเลยตายแล้วศูนย์ลองตายดูสิครับไอ้คนที่มันตายแล้วฟื้นมันกลับพฤติกรรมทุกคนตายแล้วฟื้นกลับพฤติกรรมทุกคนผมขอเล่าเรื่องตอนเมื่อเทอมที่แล้วผมไปถวายความรู้ที่มหาจุฬามหาลัยสงฆ์พระนิสิตท่านมาไล่ผมฟังท่านบวชเป็นพระท่านบอกว่าท่านมีเพื่อนพระด้วยกันอยู่ทางใต้ไปเรียนที่นู่นอดีตเป็นผู้พิพากษาแล้วก็ป่วยก็เข้าไปรักษาที่กรุงเทพไปอยู่ในห้อง CCU ในห้องนั้นมีอยู่3คนที่ชื่อเหมือนกันแต่ผมจะไม่เอ่ยว่าชื่ออะไรนะชื่อเหมือนกัน3คนปรากฏวันหนึ่งผู้พิพากษาคนนี้แกตายไปทั้งวันเลยเต็มๆเลยวันมนุษย์เนี่ยนะหายไปเนี่ยไปลงนรกไปรู้ไปเห็นไปอะไรได้ตัวเองนะเสร็จแล้วเนี่ยแกก็ฟื้นมาตอนเย็นพอฟื้นมาพอรักษาโรคหายลาออกจากอาชีพไปบวชเป็นพระแล้วตายในขณะเป็นพระทำไมจึงได้ลาออกก็เพราะว่าไปเห็นผลงานของตัวเองที่เราทำไว้นะว่าเมื่อทำไว้ชาตินี้นะเราก็เห็นในตาเนื้อตาหนังมันมีเกียรติมีอะไรแต่พอตายไปแล้วมันไปอีกเรื่องนึงทำไม่ดีเห็นไหมขนาดอาชีพมีเกียรติยังลาออกเลยครับนี่ท่านมาเล่าให้ผมฟังนะเนี่ยน่ากลัวครับแล้วพระองค์นั้นท่านยังบอกว่าข้างล่างเนี่ยที่ท่านไปดูเนี่ยผู้พิพากษาทนายอัยการตำรวจเยอะท่านพูดกับเพื่อนพระด้วยกันเนี่ยท่านผมเยอะเลยเออเราก็มาวิเคราะห์ตามหลักเหตุผลตามหลักวิทยาศาสตร์เออมันน่าจะจริงนะเพราะว่าเวลาเขาชงเรื่องขึ้นมาเนี่ยมันใช้ไอ้หลักฐานที่เขียนกันมาใช่ไหมจริงเท็จเราไม่รู้อะเราก็จัดกันไปตามข้อมูลตัวนี้ถ้าเกิดข้อมูลเท็จก็โดนทั้งขบวนเลยนะพวกที่ร่วมกระบวนการก็ลงหมดเสี่ยงนะครับเนี่ยอย่างนี้ถ้าคนไม่ฟื้นมาเนี่ยนะมันก็นึกว่าศูนย์ตายแล้วศูนย์ผมมีเยอะเลยที่ผมไปบรรยายในที่ต่างๆแล้วพวกนั้นมาไล่ฟังมีเยอะประเภทตายแล้วฟื้นเนี่ยมันจะได้ประสบการณ์อะไรเยอะๆนะเอาละตอนนี้กลับมาเรื่องความจริงถ้าเป็นความจริงขั้นสมมุติกับสภาวะเนี่ยเข้าถึงได้ตาม6ขั้นตอนทางวิทยาศาสตร์เข้าถึงได้ครับตั้งสมมุติฐานรีวิวลิเทเรเจอร์เสร็จแล้วก็เสร็จการทดลองเก็บผลการทดลองวิเคราะห์ผลการทดลองแล้วก็สรุปออกมามันจะได้เลยครับได้ความจริงที่เป็นสมมติกับสภาวะแต่การจะเข้าถึงความจริงที่เป็นปรมัตถ์ใช้ตัวนี้ไม่ได้ใช้ระบบประสาทนี้ไม่ได้เพราะนี่มันหยาบมันใช้พลังงานหยาบมาสัมผัสให้ระบบประสาทเครื่องมือวิทยาศาสตร์ทุกวันนี้เลยครับพลังงานหยาบเท่านั้นที่มาใช้ในเครื่องมือเครื่องไอ้อะไรนะอุลตราซาวด์อ่ะต้องใช้พลังงานไหมผมถามก็ต้องใช้ไอ้กล้องจุลทรรศน์ต้องใช้พลังงานไหมก็ต้องใช้เรดาร์ที่สนามบินมันต้องใช้พลังงานไหมก็ต้องใช้เพราะที่ใดมีพลังงานที่นั้นมันทำงานได้ไงมันส่งพลังงานไปเครื่องบินผ่านมาแวบรู้เลยมาแล้วเครื่องบินไกลเท่าไหร่ห่างเท่าไหร่เห็นไหมครับมันใช้พลังงานที่ใดมีพลังงานที่นั้นทำงานได้เดี๋ยวนี้นักวิทยาศาสตร์ที่
ที่พยายามจะหาพลังงานมาใช้เนี่ยนะอิเล็กตรอนเนี่ยได้พลังงานที่ละเอียดสุดๆขนาดนี้คืออิเล็กตรอนต่ำกว่านั้นยังเอาใช้ไม่ได้แล้วพลังงานจิตของเราทำไมนักวิทยาศาสตร์ไม่เอามาใช้อ่ะก็เพราะว่านักวิทยาศาสตร์ไปปิดกรอบตีกรอบล้อมตัวเองว่าอะไรจะเป็นจริงได้ต้องระบบประสาทสัมผัสได้ตาเห็นหูได้ยินมือไม้จับต้องได้อันที่สองเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์สัมผัสได้บนผิวร่างกายเรามีเชื้อจุลินทรีย์มันต้องเอากล้องส่องตัดเนื้อเยื่อไปก่อนเอามันมีจริงๆอย่างนี้ถึงจะเชื่อระบบประสาทเครื่องมือวิทยาศาสตร์สัมผัสนอกนั้นปิดเลยถ้านอกเหนือจากนี้พิสูจน์ไม่ได้ปิดเลยถามว่าฉลาดหรือโง่นั่นแหละครับในที่สุดเนี่ยพอผมไปพัฒนาไอ้คลื่นจิตได้เนี่ยพอผมไปเห็นไอ้สิ่งที่ละเอียดเดี๋ยวนี้ผมก็เลยอ๋อเข้าใจว่าอ๋อทำไมเขาเป็นอย่างนั้นเมื่อ2วันนี้เมื่อวันที่27ผมไปบรรยายมีคนถามผมเป็นนักวิทยาศาสตร์เลยนะถามผมบอกอาจารย์พุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์เนี่ยมันเป็นวิชาเดียวกันหรือเปล่าผมบอกมันคนละวิชาเลยวิทยาศาสตร์ก็คือวิทยาศาสตร์แต่พุทธศาสนาก็คือพุทธศาสนาแต่ทั้งสองอย่างเนี่ยมีลักษณะร่วมกันก็คือเหตุและผลศาสนาพุทธเป็นจริงทุกเรื่องเลยที่พูดเนี่ยเป็นจริงทุกเรื่องแล้ววิทยาศาสตร์เนี่ยที่จะตีพิมพ์ออกมาเนี่ยต้องเป็นจริงคือเหตุกับผลมันสัมพันธ์กันได้แต่ความจริงในวิทยาศาสตร์เนี่ยมันเป็นเศษเสี้ยวของความจริงในพุทธศาสนาอีกต้องเยอะแยะเนี่ยในพุทธศาสนาพูดไว้เนี่ยมันเป็นเหตุเป็นผลเป็นเรื่องจริงอ่ะแต่วิทยาศาสตร์เข้าไม่ถึงอ่ะจึงปฏิเสธว่าไม่มีไงทั้งที่มันมีเหตุมีผลก็ตัวเองยังสร้างเหตุปัจจัยยังไม่ลงตัวแล้วจะไปพิสูจน์ได้ยังไงทำไมไม่ลองพัฒนาพลังงานที่ตัวเองมีอยู่ใช่ไหมพัฒนาพลังจิตขึ้นมาสิครับให้ความถี่ขึ้นมันคงที่เดียวเท่ากับเห็นหมดมีอะไรก็เห็นหมดสมัยที่ผมไปฝึกเมื่อ2518เด็กหนุ่มไปฆ่าเขามาผมยังรู้เลยผมพูดได้เลยนั่นน่ะเขาก็แปลกใจว่าเอ๊ะทำไมเขาไม่เคยคุยกับเราเลยแต่ทำไมเราไปรู้เรื่องของเขาก็เพราะเราใช้ไอ้พลังตัวนี้ไงที่เราจูนนี่แล้วไปวัดเขาไงเช่นเดียวกันน่ะท่านเจ้าคุณโชดกอาจารย์ผมแค่ผมคิดจะหนีท่านน่ะท่านยังรู้เลยนะพูดออกมาเลยนะผมคิดอะไรอยู่ในใจหรือทำอะไรที่รับหูรับตาท่านบอกได้หมดเลยนั่นแหละผมทึ่งตรงนั้นนะว่าทำไมนะเราก็เป็นนักวิทยาศาสตร์แต่ทำไมเราไม่รู้แต่ทำไมพระรู้อ๋อตอนหลังก็มารู้จิตของท่านเป็นพลังงานท่านจูนดีแล้วพัฒนาดีแล้วท่านจึงเอาตัวนี้มาใช้คิดจะหนียังรู้ไปทำอะไรก็รู้หมดแล้วผมก็พิสูจน์แล้วในที่สุดมันก็มีจริงอย่างนั้นนะอย่างเด็กหนุ่มไปฆ่าเข้ามาเราก็รู้หรืออะไรที่จะมาเกิดข้างหน้าเนี่ยเราบอกได้ทันทีเลยว่ามันจะเกิดนะแล้วในสุดมันก็มาเป็นจริงๆเลยอย่างนั้นเป็นต้นอย่างอาจารย์ของผมบางทีวันนั้นที่นั่งฉันข้าวตอนเป็นปลาท่านก็บอกตบไหล่คนรถขับรถให้ระวังวันนี้จะมีอุบัติเหตุจะไปบวชหน้ากันที่เพชรบุรีโอ้ยคนขับก็ระวังท่านมหานั่งคู่กับคนขับก็ระวังหลวงพ่อท่านนั่งไกลหน้าผากหลับตาไม่สนใจก็ระวังกลัวรถจะชนนะพอบอกวันเหตุก็กลัวรถชนแต่จริงๆไม่ใช่หรอกหม้อน้ำมันแตกไหนแล้วในสุดก็ป่าแล้วก็ไปได้ต่อเห็นไหมท่านบอกได้ล่วงหน้าเลยนี่ไอ้ความรู้อย่างเงี้ยวิทยาศาสตร์เข้าไม่ถึงเพราะอะไรก็เพราะวิทยาศาสตร์ไม่เอาพลังงานที่มันดีที่สุดเอามาใช้ก็ไปปฏิเสธไงปฏิเสธว่าพวกนี้มันไม่มีจริงแต่จริงๆมันมีด้วยเหตุเนี้ยที่เขาถามผมว่าวิทยาศาสตร์กับพุทธศาสนามันเป็นวิชาเดียวบอกไม่ใช่ที่เขาถามเพราะอะไรมันเพราะว่าองค์การสหประชาชาติเอาพุทธศาสนาเข้าไปไว้ในองค์การสหประชาชาตินั่นละสุดยอดของศาสตร์ในโลกนี้เลยมันเป็นเหตุเป็นผลเพียงแต่ว่าเราจะเข้าถึงความจริงระดับใดมันก็อยู่ที่ตัวเรานะครับท่านทราบไหมการเจ็บไข้ได้ป่วยของเราทุกวันเนี่ยโรคทางกายเนี่ย 80% มาจากใจของเราใจที่ติดลบเนี่ยแหละครับเพราะอะไรเพราะคิดผิดไงตั้งทัศนคติไว้ผิดไงในที่สุดมันก็ทำให้เกิดโรคโอ้เราเห็นเลยคนที่เนี่ยผมไปสัมผัสเนี่ยคนนั้นเป็นนั่นคนนี้เป็นนี่ก็ดูสิพฤติกรรมมันบอกเลย
ความคิดเนี่ยทัศนคติของตัวเองเนี่ยมันจะทำให้ตัวเองเนี่ยเป็นอะไรมันบอกได้หมดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเข้าใจตรงนี้นะแล้วเราก็พัฒนาของเราขึ้นมาก็จะดีเอาแล้วนะตอนนี้ก็พูดถึงเรื่องความจริงมี3ระดับตอนนี้ไอ้ความจริงตัวสุดท้ายเนี่ยปรมัตถสัจจะเนี่ยจะพัฒนาขึ้นมาได้ยังไง2เรื่องครับทำจิตของเราให้นิ่งโดยวิธีใดก็ตามทำจิตให้นิ่งก่อนท่านเคยสังเกตไหมเวลาเรามีปัญหาบางครั้งเนี่ยเราแก้ไม่ตกแต่ถ้าเมื่อใดเราไปตีก๊อปปัญหามันโซ่ได้เลยหรือเมื่อไรเรานิ่งๆปัญหามันแก้ได้เลยท่านเคยไหมครับนั่นแหละครับไอ้ปัญญาตัวที่สามมันเกิดด้วยเหตุนี้ผมจึงบอกว่าที่เราเรียนกันจนสูงสุดเนี่ยนะเราพัฒนาแค่ปัญญาสองตัวจากการได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์พูดจากการอ่านตำรับตำราเขาสมมุติเรียกว่าสุตตมายาปัญญาปัญญาขั้นต้นเป็นเพียงสัญญาเป็นข้อมูลความจำเท่านั้นเองแต่ถ้าเมื่อใดเรามาทำการวิจัยแบบนักวิทยาศาสตร์ความคิดมันจะเกิดในตอนที่เขาวิจัยความคิดมันจะเกิดอย่างนั้นก็เรียกว่าจินตามายาปัญญาเนี่ยเราพัฒนากันสองตัวเลยได้ปัญญาสองตัวแค่นี้ได้ข้อมูลก็ได้ความจำกันเองเด็กโอลิมปิกทั้งหลายชีวะเคมีฟิสิกส์โอลิมปิกที่เราได้เหรียญมาเนี่ยง่ายที่สุดเลยก็เพิ่มความจำเลยใครอ่านมากฟังมากเพิ่มความคิดให้ทดลองมากๆ IQ ก็สูงแค่นี้เองเรียนจนจบด็อกเตอร์ก็ง่ายแค่นี้เพิ่มความจำให้มากเพิ่มความคิดให้มาก IQ มันจะสูงแต่ปัญญา IQ ตัวเนี้ยนะมันเข้าถึงสมมติกับสภาวะสัจจะแต่มันเข้าถึงความจริงแท้ไม่ได้ความจริงแท้ต้องจิตนิ่งพอจิตนิ่งไอ้คลื่นจิตมันเริ่มคงที่แล้วแล้วตัวนี้มันจะเกิดที่เขาเรียกภาวนามยปัญญาเป็นสุดยอดของปัญญาที่มนุษย์สามารถจะเข้าถึงได้แต่คนทั่วไปไม่เข้าถึงเพราะว่าไม่เชื่อทำไมไม่พิสูจน์อ่ะทำไมปิดกั้นตัวเองทำไมคับแคบอ่ะถ้าอยากจะพิสูจน์ว่าตัวเองเนี่ยปัญญาตัวที่3นี่สุดยอดเลยนะถ้าใครได้ปัญญาตัวที่3เนี่ยจะเข้าถึงความจริงแท้และในที่สุดเนี่ยไอ้ปัญญาตัวเนี้ยมันจะทำให้ชีวิตของเราตั้งแต่ได้ปัญญาตัวที่3มาเนี่ยชีวิตของเราเนี่ยราบรื่นไม่มีอุปสรรคและปัญหาไอ้พฤติกรรมขอโทษนะพฤติกรรมขยะทั้งหลายติดลบทั้งหลายเนี่ยหายเป็นปิดทิ้งเลยไปพัฒนามาสิครับความโกรธเนี่ยหายเป็นปิดทิ้งเลยความหงุดหงิดหายคนที่เกษียณอายุแล้วเนี่ยไม่มีงานทำเนี่ยมันจะเบื่อมันจะเหงาอันตรายมากๆแต่ความเบื่อความเหงาเนี่ยแต่ถ้าได้ปัญญาตัวที่3มาไม่มีเลยครับมันสดชื่นตลอดเลยนี่แหละครับเพราะมันรู้เหตุจริงเนี่ยผมถึงบอกว่าถ้าใครได้ปัญญาตัวที่3มาแล้วเนี่ยเงื่อนไขคือทำจิตนิ่งแค่นั้นเองพอจิตนิ่งเด็กครูบาอาจารย์ก็สอนวิธีจะพัฒนาปัญญาตัวที่3มันเกิดในดวงจิตจิตเนี่ยพลังงานเนี่ยมีธาตุรู้นะมันจะรู้ท่องแท้รู้ไหมตอนนี้ศักยภาพของมนุษย์ศักยภาพคืออะไรศักยภาพก็คือพลังอำนาจที่มีอยู่ในตัวเราเนี่ยนะศักยภาพของมนุษย์ที่น่าจะพูดถึงขนาดนี้ก็มีอยู่4ตัวด้วยกัน IQ อันนี้ยอมรับว่าท่านพัฒนามายาวนานครูบาอาจารย์สอนวิธีให้แล้วท่านก็ทำได้จึงได้รับเครื่องหมายรับรองศักยภาพนะ IQ นะปริญญาบัตรนะครับนั่นแหละเป็นใบรับรองศักยภาพทาง IQ หรือทางปัญญา IQ ของท่านเนี่ยถ้าอย่างนี้ได้ปริญญาโทนี่ปริญญาเอกอะไรนั่นแหละครับตัวแรกเนี่ยคือปัญญา IQ นั่นเป็นศักยภาพตัวหนึ่งที่มนุษย์สามารถจะเข้าถึงได้ท่านทั้งหลายก็เข้าถึงมาแล้วมันก็มีจริงแต่ตัวที่2ศักยภาพตัวที่2ดีมากๆเลย
แต่ตัวที่สองศักยภาพตัวที่สองดีมากๆเลยนะถ้าท่านเข้าถึงได้แล้วดีคือ EQ ที่ภาษาฝรั่งเขาเรียกว่า emotional quotient EQ นี่เดี๋ยวนี้ทางกรมสุขภาพจิตเขาให้ความหมายว่าคือความฉลาดทางอารมณ์เดิมทีเขาเรียกชาวอารมณ์แต่เดี๋ยวนี้พูดชาวมันต้องมาแปลเอาเป็นความฉลาดทางอารมณ์ได้ถูกต้องถ้าการพัฒนาปัญญา IQ เนี่ยเขาทำสองด้านครับให้ฟังบรรยายฟังกับอ่านหนังสือสัญญาความจำข้อมูลมันจะเกิดขึ้นแล้วเอาไปวิเคราะห์วิจัยความคิดมันจะเกิดขึ้นปัญญา IQ เกิดจากสองสายนี่ครับทำมากๆ IQ มันจะเพิ่มขึ้น IQ เนี่ยมีข้อดีก็คือว่าเรามันจะแก้ปัญหาไงตอนนี้หวัดนกกำลังระบาดใช่ไหมครับใช้ปัญญา IQ แก้ปัญหาใช่ไหมครับทำยังไงครับระบาดที่ไหนฆ่าล้างหมู่บ้านเลยไก่ไม่มีเลยในหมู่บ้านผมไก่หายศูนย์เลยไก่ชงไก่ชนหายหมดในหวัดนกระบาดนั่นแหละก็ใช้ปัญญา IQ แล้วผมถามนิดเดียวถ้าเกิดแม่เราเนี่ยมาเกิดเป็นไก่แล้วเราไปฆ่าหรือถ้าเกิดพระโพธิสัตว์มาเกิดเป็นไก่เพื่อจะบำเพ็ญบารมีแล้วเราไปฆ่าล่ะอะไรมันจะเกิดขึ้นกับเราน่าคิดนะครับนี่คือปัญญา IQ ผมจะเล่าให้ฟังผมไปบรรยายที่จังหวัดปรากฏว่าหลังจากบรรยายเสร็จก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเขาเข้ามาอาจารย์ครับไปบ้านหนูหน่อยนะครับเอาสิกินข้าวกลางวันเสร็จแล้วก็ไปพอบ่ายนั้นว่างพอไปก็เราไปดูลูกก็โอ้โหอายุ6ขวบแล้วนะครับสมองไม่พัฒนาแต่ไม่ตายนอนอยู่นะทำอะไรก็ไม่ได้พี่เลี้ยงต้องคอยประคบคอยดูแลผมก็ถามว่าคุณทำอะไรเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาเป็นข้าราชการบอกไม่ใช่งานคุณเนี่ยทำอะไรเขาบอกว่าเขามีหน้าที่จ่ายยาคุมกำเนิดเป็นไงครับแล้วผลมันเกิดอะไรขึ้นวิทยาศาสตร์อธิบายไม่ได้ครับแต่ปัญญาตัวที่3อธิบายได้ว่าที่มันเกิดอย่างนี้เป็นเพราะอะไรปัญญาตัวที่3อธิบายได้เดี๋ยวนี้ก็ต้องเลี้ยงไปจนตายเนี่ยเห็นไหมครับอีกรายหนึ่งเป็นหมอใหญ่มากเลยแต่ไม่เอ่ยชื่อนะเป็นมะเร็งเข้าโรงพยาบาลไอ้คนที่รู้จักก็มาหาผมหมอคนนี้ในสายตาที่คบกันมาตั้งแต่หนุ่มๆเป็นหมอดีมากเลยนะเพื่อเผื่อแผ่ช่วยเหลือสังคมอะไรเงี้ยผมก็มาวิเคราะห์ตามหลักเหตุผลนะตามปัญญาตัวที่3หรือวิทยาศาสตร์ก็ตามเพราะมันเป็นศาสตร์เดียวกันเนี่ยเหตุและผลเนี่ยถ้าเราสร้างเหตุดีเนี่ยนะมันต้องไม่เป็นมะเร็งใช่ไหมฮะนี่แสดงว่าเหตุไม่ดีต้องเป็นผมก็ให้ความคิดตรงนี้โอ้ยถ้าสร้างเหตุดีรับรองเลยโรคภัยไข้เจ็บไม่มีแล้วครับก็ไม่ต้องอะไรอ่ะเวลาเราเจอปัญหาครับใจเนี่ยเวลาเราเจอปัญหาแล้วเราเครียดเนี่ยความดันขึ้นใช่ไหมครับไอ้ผลที่ความดันมันขึ้นมันมาจากเหตุอะไรครับมันเครียดไงเห็นไหมเพราะเหตุมันไม่ดีนะมันความดันก็เลยขึ้นผู้บริหารจะเป็นอย่างเงี้ยเครียดหรือใครที่เก็บกดเนี่ยพวกเนี้ยจะมีปัญหาโรคภัยไข้เจ็บจะตามมาเก็บทีแรกมันไม่เท่าไหร่เครียดทีแรกก็ไม่เท่าไหร่แต่ทำบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆไปเนี่ยมันจะเกิดโรคภัยไข้เจ็บเช่นเดียวกันลายที่ว่าเป็นมะเร็งเนี่ยก็ต้องมีเหตุไม่ดีผมก็บอกเขาบอกในสายตาเขาคนนี้ดีมากเลยบอกไปดูต้องมีเหตุไม่ดีผมก็ถามบอกแล้วครอบครัวดีไหมไม่ดีลูกดีไหมไม่ดีบอกแล้วไปหาอีก3เดือนก็กลับมาหาผมก็บอกจริงที่พูดเนี่ยเพราะว่าหมอคนเนี้ยสมัยหนุ่มๆเนี่ยไปได้พยาบาลมา
เป็นภรรยาที่สองเราเกิดมีเด็กก็เอาออกซะนี่เนี่ยเป็นวิบากที่เขาต้องทำผมลืมบอกไปอย่างว่าจิตของเรามันเป็นพลังงานมันจะเก็บข้อมูลไว้พลังงานเนี่ยจะเก็บเมมโมรีได้เลยเดี๋ยวนี้ในคอมพิวเตอร์เก็บในดิสใช่ไหมเก็บในดิสใช่ไหมแต่มันมีเมมโมรีจำกัดใช่ไหมแต่จิตนี่เป็นพลังงานมันเก็บข้อมูลได้มหาศาลพูดอย่างนี้นักวิทยาศาสตร์ไม่เชื่อจนกระทั่งปี2544ที่ฮาวาดนักวิจัยได้พบว่าคลื่นแสงเก็บข้อมูลได้นักวิทยาศาสตร์ก็เลยคิดว่าทำยังไงถึงจะทำให้คลื่นแสงเนี่ยเป็นแพ็กเกจแล้วเอามาใช้กับคอมพิวเตอร์ได้เพื่อป้อนข้อมูลให้พลังงานแสงตัวนี้มันเก็บไว้ถ้าทำได้เนี่ยคอมพิวเตอร์จะพัฒนาไปรุ่นหนึ่งสุดยอดเลยที่เขาเรียกว่ามีเมมโมรีไม่จำกัดก็คือควอนตัมคอมพิวเตอร์นี่เพียงแต่นักวิทยาศาสตร์ตั้งสมมติฐานคิดว่าจะยังทำไม่สำเร็จแต่ใจของเราเนี่ยมันเก็บข้อมูลมหาศาลท่านอยากพิสูจน์ว่ามันเก็บข้อมูลจริงอยากพิสูจน์นะครับว่าจิตของเราเป็นพลังงานแต่มันเก็บข้อมูลตอนที่เรายังเป็นหนุ่มๆสาวๆเนี่ยไอ้คนที่เราหมายปองว่าจะมาเป็นตั้งครอบครัวด้วยกันแต่ไม่ได้ตั้งด้วยกันเนี่ยเราลืมไหมครับไม่ลืมก็แสดงว่ามันยังเก็บใช่ไหมหรือใครเข้ามาแกล้งเราเนี่ยแล้วเราเสียใจจนดึกดื่นค่ำคืนนอนไม่หลับเราลืมไหมเดี๋ยวนี้ยังไม่ลืมเลยนั่นละเก็บไว้ในดวงจิตใต้สำนึกเยอะเลยครับหรือถ้าจะให้ง่ายที่สุดเอาเมื่อเช้าก็แล้วเมื่อเช้าที่ผ่านมาแล้วอดีตใช่ไหมเมื่อเช้าเป็นอดีตเมื่อเช้าผ่านอะไรจำได้ไหมถ้าจำได้แสดงว่าจิตมันเก็บเมมโมรีไว้แล้วข้อมูลไว้แล้วเนี่ยผมไปฝึกที่วัดมหาธาตุเมื่อปี2518พอจิตมันนิ่งถึงระดับเนี่ยนะผมกลับไปเห็นข้อมูลที่มันเก็บไว้ในจิตของในพลังงานจิตขณะนี้เรามาเกิดเป็นตัวนี้นะที่ท่านเห็นเนี่ยนะก่อนที่จะมาเป็นตัวนี้มันเป็นอีกตัวเรียงกันไปสุดตาที่ยังไม่จบเลยเห็นว่าข้อมูลนี้มันเก็บไว้ระลึกชาติได้เพียงแต่ว่าพลังงานจิตของเรามันเข้มข้นพอที่จะไปล้วงออกมาไหมท่านเคยลืมกุญแจไหมแล้วพอนิ่งปั๊บนึกออกไหมว่าไว้ที่ไหนนั่นแหละครับถ้าเรานิ่งได้ขึ้นจิตมันคงที่ปั๊บเดี๋ยวมันจะรีมายกลับไปล้วงออกมาได้แต่ถ้าเรายิ่งลืมแล้วยิ่งไปวุ่นวายคลื่นจิตระส่ำระสายนี่ไว้ที่ไหนก็ลืมหมดแล้วแต่ถ้าเรานิ่งเป็นเนี่ยเดี๋ยวมันจะรู้แล้วอ๋อเราวางไว้ตรงนั้นเราวางไว้ตรงนี้นั่นนะครับแต่ถ้าท่านไปฝึกจนกระทั่งเข้าฌานได้นะจิตนิ่งความถี่คลื่นละเอียดและคงที่มากมากท่านจะไประลึกถึงก่อนตั้งเด็กๆท่านไปอยู่ที่ไหนที่ไหนกินอะไรจำได้หมดเลยชาติที่แล้วเป็นอะไรอะไรระลึกชาติได้มีจริงเป็นจริงครับวิชานี้
แค่จิตนิ่งทำจิตนิ่งอย่างเดียวไม่ต้องให้เกิดปัญญาเอาแค่นิ่งอย่างเดียวมันกลับไปรู้หมดเลยเดี๋ยวนี้วิชาอย่างเนี้ยที่อเมริกาเขาใช้ตำรวจเอาไปใช้ตามจับผู้ร้ายที่จับไม่ได้เขาก็จะไปหาคนที่ฝึกจิตนิ่งเนี่ยแล้วก็ให้ฝึกจิตพวกนี้ตามดูที่ว่าเหตุเกิดตรงนี้เมื่อปีนั้นปีนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเรื่อง 80% เขาเทรสกลับไปจับได้ครับ 80% ครับเห็นไหมถ้าใช้พลังงานตัวนี้ไปตามจับเดี๋ยวนี้นักวิทยาศาสตร์ที่จะตามเนี่ยเขาใช้อะไรมั้งครับชิปที่เขาใส่ไปในใต้ผิวหนังอย่างสัตว์ป่าหรือเต่าทะเลใช่ไหมหนีไปแล้วปล่อยมันไปไหนตามได้หมดใช่ไหมอย่างสัตว์ป่าเนี่ยเอาใส่ชิปไปแล้วก็ไปอยู่ที่ไหนก็จะตามได้หมดเดี๋ยวนี้วิทยาศาสตร์ไทยยังเข้าไม่ถึงพุทธศาสตร์แต่จริงๆมันศาสตร์เดียวกันแต่มันละเอียดลึกซึ้งกว่านั้นถ้าเราเข้าใจแล้วเรามาใช้เป็นนะครับด้วยเหตุนี้ผมอยากจะกลับมาบอกว่าจิตเนี่ยเป็นตัวเรคคอร์ดเก็บข้อมูลคิดพูดทำแล้วเก็บถ้ามันคิดไม่ดีเดือดร้อนกับตัวเราไม่ได้เลยคนอื่นเดือดร้อนกับตัวเราก่อนแล้วมันจะเป็นเดือดร้อนกับคนอื่นสมมติเวลาเราโกรธเนี่ยมันเผาตัวเองก่อนใช่ไหมครับก่อนที่จะไปเผาสามีก่อนจะไปเผาลูกมันเผาตัวเองก่อนเนี่ยท่านเคยเข้าใกล้คนโกรธไหมเป็นไงครับสบายดีไหมมีความสุขดีไหมไม่อยากเข้าใกล้เห็นไหมครับเนี่ยผมถึงบอกว่าต่างๆแล้วเนี่ยมันมีจริงเป็นจริงนะเพียงแต่ว่าขอให้เราเผื่อใจไว้สักช่องหนึ่งฟังคนรู้ก็มาบอกผมไม่เชื่อมาก่อนผมไม่พิสูจน์นะเดี๋ยวนี้จริงท่องแท้พวกนี้หมดเอาละครับศักยภาพของมนุษย์ตัวแรกคือปัญญา IQ ข้อเสียของปัญญา IQ ก็คือว่าเมื่อ IQ มันใหญ่เนี่ยอีโก้มันใหญ่ตามเดี๋ยวนี้ยิ่ง 5% นี้โชคดีนะรัฐบาลเริ่มวางไอ้ 5% ออกมาเนี่ยอีโก้ยิ่งแต่ละคนนี่งานส่วนรวมฉันไม่ยุ่งฉันจะทำงานส่วนตัวเพื่อเอาไปแสดงให้ 5% เห็นไหมครับนี่โชคดีนะรัฐบาลฉลาดเนี่ยเลิกไปแสดงมาทำให้คนเห็นแก่ตัวมากงานส่วนรวมจะไม่ทำแล้วว่ามาวัดอะไรไม่ได้ใช่ไหมผมไปบรรยายที่ไหนไอ้ 5% นี่ฟีดแบ็กกลับมาทุกทีเห็นแล้วก็สงสารก็ไม่รู้เท่าทันถ้าผมยังอยู่ยังไม่เกษียณใน 5% ทิปจอยมันมีวิธีถ้าเราได้ปัญญาโดยสามมันมีวิธีที่จะแก้ปัญหาตัวนี้ง่ายที่สุดยังไงก็ตามมันเริ่มเวลาก็ดีแล้วไม่ต้องไปเครียดมันเดี๋ยวจะผ่านไปโน่นไป
ราชสมัยเอานี่ไปแสดงผลงานไปแสดงที่ไหนโอ้โหเป็นลายชื่อเลยนะทำงานวิจัยเท่าไหร่เนี่ยด้านละอีโก้ทั้งนั้นเลยสุดงานสุดรวมไม่เอาเลยเพราะมันมาดีแคร์พวกนี้ไม่ได้ไม่เอาเลยนี่คือบางเองกันตัวก็เกิดการยึดติดนี่ของฉันจิตก็ไม่เป็นอิสระจิตก็ตกเป็นทาสของสิ่งต่างโดยเฉพาะตำแหน่งเขาเรียกโลกกับธรรมตำแหน่งนู้นตำแหน่งนี้ฉันอยากได้ตำแหน่งนู้นได้ตำแหน่งเป็นคณะบดีแล้วมันดีIQ 20% ใช้ EQ 80% ท่านเอา
มมุติเราใหญ่ขึ้นมาจนถึงเป็นคณบดีแต่เรายังโกรธนุ่นโกรธนี่ยังหงุดหงิดเรายังเป็นโรคภัยไข้เจ็บอย่างนี้สำเร็จไหมครับชีวิตชีวิตนี้ยังไม่ตายไปไหนยังแย่เลยนะครับต้องเข้าโรงพยาบาลต้องกินยาลดความดันอย่างเงี้ยต้องไปตรวจไขมันมันเพิ่มในเลือดอย่างเงี้ยอย่างนี้ไม่ประสบผลสำเร็จเพราะมันทำลายสุขภาพตัวเองขอโทษนะในชีวิตนี้ไม่ประสบความสำเร็จตายแล้วไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์นะต่ำกว่ามนุษย์ยิ่งสวยเลยคนที่เรียนสูงสูงลงต่ำเยอะเพราะอะไรนะเพราะความหลงอ่ะเพราะความไม่รู้เท่าถึงการนะถ้าเราอารมณ์ดีตลอดไม่ตกเป็นทาสของโลกกระทำและวัตถุไม่ตกเป็นทาสก็หมายถึงว่าโอ้นี่ตำแหน่งของฉันใครมาแย่งนี่จะต้องลาวีกันต้องอะไรนี่ไม่ใช่เลยอย่างที่เขาทำกันนะให้เราดูเราจะไม่ทำเอ้ยมันมาได้มันไปได้เราต้องรู้เท่าทันมันขณะที่ตำแหน่งนี้อยู่กับเราเออเราก็รู้เท่าทันเราก็จะใช้ตำแหน่งนี้มันเป็นสมมุติไงเมื่อมันอยู่กับเราเราก็จะใช้มันให้เกิดประโยชน์ในที่สุดเราจะได้ประโยชน์จากมันเสร็จแล้วเราจะไปติดมันบางคนไม่งั้นนะพอได้ตำแหน่งมานี่เลี้ยงฉลองนั่นรู้ไม่เท่าทันแล้วพอตำแหน่งนี้ไปเราเห็นคนเกษียณอายุหลายคนที่ได้ตำแหน่งสูงๆมาแล้วพอเลิกเกษียณเหมือนใบไม้ร่วงผมเห็นมาแล้วครับหลายคนทำให้เราดูเพราะตอนที่ได้ตำแหน่งขึ้นมาเนี่ยก็ไปติดไงแล้วพอหลุดจากตำแหน่งนี้รับไม่ได้ไงเคี่ยวเลยเหมือนใบไม้ร่วงเลยสังคมไม่ออกเลยสังสรรค์ที่ไหนไม่ไปกลัวคนอื่นก็ไม่ยกมือไหว้ท่านกำลังเดินเข้าไปสู่จุดนั้นผมนำท่านไปแล้วผมก็ใบไม้ไม่ร่วงเพราะเรารู้เท่าทันเห็นไหมครับถ้าไม่ดูแล้วไงเนี่ยเพราะฉะนั้นเรื่อง EQ เนี่ยเป็นศักยภาพตัวที่สองศักยภาพของมนุษย์ตัวที่สามคือ MQ Moral Quotient จริยธรรมนะใครที่มีแม่มีพ่อมีทุกคนนะถ้าเราเป็นลูกที่ดีของพ่อของแม่เราต้องประพฤติปฏิบัติจริยธรรมของลูกที่ดีต่อพ่อแม่เลี้ยงดูท่านช่วยการงานท่านเห็นไหมทำงานบ้านงานอะไรช่วยท่านแล้วขนาดจะให้เสียชื่อเสียงอย่าให้ท่านต้องยุ่งยากใจเมื่อท่านตายไปแล้วทำบุญอุทิศนี่เป็นจริยธรรมของลูกที่ดีต้องปฏิบัติต่อพ่อแม่โดยเฉพาะคนที่เรียนสูงสูงอิกนอพ่อแม่เอาไปไว้บ้านมังแคไว้ที่ไหนก็ได้หารู้ไม่ว่าอะไรนะกำลังเวียงโชคดีของตัวทิ้งไปเวียงโชคดีของตัวทิ้งตอนที่ผมยังเป็นอาจารย์สอนหนังสืออยู่เนี่ยก็มีลูกศิษย์คนหนึ่งผมบนวันอาจจะรู้จักกันนะเขาก็มาคอมเพลนเขาโกรธพ่อมากเลยไม่ยุติธรรมบอกว่าทำไมไม่ยุติธรรมล่ะบอกว่าเวลาใช้เนี่ยลูกคนอื่นไม่ใช้มาใช้เขาคนเดียว
ไปทำนู่นทำนี่ลูกคนอื่นก็ดูทีวีอ่านหนังสือนิตยสารอ่านอะไรไปเรื่อยๆอ่านการ์ตูนไม่ใช่อ่ะแต่มาใช้เขาคนเดียวเขาบอกเขาโกรธมากเลยผมก็บอกเธอจะคิดผิดถนัดเลยถ้าเธอได้ตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่ได้เนี่ยมันเป็นสุดยอดของลูกกตัญญูนะแล้วลูกประเภทเนี่ยชีวิตไม่ตกต่ำมีแต่รุ่งมีแต่เจริญลูกเดียวแล้วผมพยากรณ์เขาเลยเนี่ยคนเนี้ยลูกศิษย์คนเนี้ยเธอเคยดูนะในพี่น้องเธอทุกคนเนี่ยเธอเนี่ยจะเรียนได้สูงที่สุดผลปรากฏว่าเป็นยังไงจบด็อกเตอร์อยู่มหาวิทยาลัยหนึ่งทางอีสานนั่นแหละครับการที่เราได้ตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่ได้โดยไม่เอาไปไว้ที่อื่นนะนั่นแหละครับคนประเภทนี้ลุ่งไม่มีวันดับแต่ถ้าใครเนรคุณนะลืมพ่อลืมแม่นะวิบัติดูไปนะครับมันชัดไม่ใหม่ยังดีแต่ในสุดเนี่ยวิบัติเนี่ยด้วยเหตุเนี่ยจริยธรรมตัวเนี่ยสำคัญผู้ที่มีบุญคุณเนี่ยถ้าเราทำคุณให้กับใครนะถ้าเรามีปัญญาตัวที่สามลืมไปเลยครับอย่าให้เขาต้องมาตอบแทนไม่ต้องการอะไรสิ้นแต่ถ้าใครเขาทำบุญคุณให้กับเราแล้วลืมไม่ได้อันนี้สำคัญที่สุดเนี่ยปัญญาตัวที่สามมันต้องออกอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้คนส่วนใหญ่ไม่จะทำอะไรให้กับเธอแล้วฉันต้องรอเธอจะต้องมาตอบแทนฉันคนส่วนใหญ่จะคิดอย่างนั้นอันเนี้ยผิดถนัดเลยนะคนที่เขาได้ปัญญาตัวที่สามเขาจะทำอะไรให้กับใครแล้วเป็นสุขเลยแล้วในที่สุดเนี่ยถ้าใครมาตามไม่กับเขาเข้าลืมไม่ได้ก็ต้องตอบแทนถ้าคนประเภทนี้ไม่มีอับเฉาชีวิตนี่เจริญลูกเดียวเพราะฉะนั้นเรื่อง MQ นี่สำคัญในฐานะที่เราเป็นพ่อแม่ต้องเลี้ยงดูลูกอย่างดีจริยธรรมของพ่อของแม่ไงให้การศึกษาไงอบรมดูแลไงแต่เดี๋ยวนี้ไม่อ่ะพ่อแม่บางพ่อแม่ขอโทษนะไม่ได้ไปว่าแต่มันเป็นเรื่องจริงๆก็คือเอาเงินเลี้ยงลูกเลี้ยงกิเลสลูกให้กิเลสลูกพอกงามใหญ่โตขึ้นเสียหายนะครับแล้วในที่สุดเนี่ยลูกมันจะกลับมาทำลายพ่อแม่ก็ดูสิครับพอมันโตขึ้นเนี่ยลูกมันกลับมาทำลายพ่อแม่บางทีเอาลูกไปไว้โรงเรียนประจำเสี่ยงมากเลยนะครับเด็กมันจะมีปมได้เนี่ยต่างๆเราเนี่ยเพราะอะไรนะ IQ อ่ะเขาใช้ปัญญา IQ อ่ะแต่จริงๆแล้วถ้าเราได้ปัญญาตัวที่3เราไม่ทำอย่างนั้นนะพ่อแม่ลูกมันจะต้องมีปฏิสัมพันธ์ใกล้ชิดอย่างดีงามตลอดเนี่ยเพราะฉะนั้นเรื่องจริยธรรมเนี่ยจะเป็นหัวหน้าเป็นลูกน้องต้องมีจริยธรรมหมดเป็นข้าราชการก็ต้องมีจริยธรรมนะเป็นพลเมืองก็ต้องมีจริยธรรมเพราะฉะนั้นไอ้ MQ ตัวเนี้ยถ้าใครรักษาไว้ชีวิตมันมีแต่รุ่งเรืองลูกเดียวแต่ถ้าเราไม่รักษาเราละเมิดจริยธรรมอะไรเกิดขึ้นครับผมจะลายฟังวันหนึ่งผมขับรถผ่านไปกลางทุ่งนาเห็นวัวตัวหนึ่งมันเป็นลูกในละคุณพ่อแม่ไม่ไปเกิดเป็นวัวทำงานหนักแก่แล้วก็ต้องถูกเข้าโรงฆ่าเอาเนื้อไปกินอีกนั่นแหละครับที่เราไม่มีจริยธรรมเขาเรียกลูกในละคุณสมัยโบราณก็เรียกลูกทรพีนั่นแหละมันชัดมากเลยแต่มันต้องใช้เวลามันอย่างเงี้ยปัญญาวิทยาศาสตร์ IQ เนี่ยนะปัญญา IQ มองไม่เห็นหรอกครับแต่ปัญญาตัวที่3เห็นที่มาและที่ไปเห็นนะครับนั่นคือศักยภาพตัวที่3
ตัวแรก IQ ตัวที่2 EQ ตัวที่3 MQ และตัวที่4สุดยอด Spiritual Quotient Spiritual จิตที่เป็นอิสระนั่นใครผู้ใดก็ตามถ้าพัฒนาจิตจนกระทั่งมันเป็นอิสระต่อสิ่งกระทบทุกชนิดเป็นอิสระต่อโลกธรรมและวัตถุจิตนั้นเป็นจิตที่มีเสรีภาพไม่ตกเป็นทาสของสรรพสิ่งนั่นสุดยอดของมนุษย์ถ้าทำได้มันดียังไงไหมใครก็ด่าเราเราก็ดูเขาว่าเราไม่ดีเราก็มาดูตัวเองเราไม่ดีจริงๆโอ้ขอบคุณเลยยกมือไหว้เขาเลยนั่นนะเขาเป็นกระจกส่องเรานะเราได้พัฒนาตัวเราโอ้เขามีบุญคุณต่อเรานะแต่ปัญญาไอคิวใครมาด่าเราสวนเลยใช่ไหมครับโกรธใช่ไหมครับบางทีคืออย่างคืนยังนอนไม่หลับไปคำด่าเขาคำว่าเขาเนี่ยนั่นแหละปัญญาไอคิวมันจะมองอย่างนั้นแต่ถ้าเราได้ปัญญาตัวที่สามมาปั๊บเนี่ย SQ มันจะสูงจิตไม่ตกเป็นทาสของสรรพสิ่งนะเอาตำแหน่งนี้มาให้ปฏิเสธไม่เอาไม่อยากได้แต่ถ้าว่าถ้าปฏิเสธแล้วยังไงเจ้านายเห็นจะต้องเธอนี่แหละมันเหมาะกับตำแหน่งนี้เอาแล้วถ้ายัดเยียดให้เราก็จะทำแต่รู้เท่าทันมันแค่นั้นรู้เท่าทันเราก็ใช้ประโยชน์จากตำแหน่งนี้ให้เกิดประโยชน์เสร็จแล้วพอไปปั๊บเราก็ลุกจากเก้าอี้ก็ไปสบายไม่ต้องจิ้วเก้าอี้ตามคนไปด้วยบางคนโอ้โหอยากจะหลุดไม่อยากให้หลุดนะโอ้โหเอาเงินป้อนเงินซื้อกันเพื่อจะอยู่นั่งบนเก้าอี้ตัวนี้หมดเลยครับหมดเลยแต่ถ้าคนรู้เท่าทันเนี่ยลุกได้สบายไม่ติดไม่อะไรทั้งสิ้นอย่างนี้ SQ สูงสรุปแล้วศักยภาพของมนุษย์4ตัว IQ EQ MQ และ SQ เนี่ยถ้าใครทำได้สูงหมดเนี่ยชีวิตนี้เกิดมานี่สุดยอดของการได้เกิดเป็นมนุษย์ผมจะบอกว่าศักยภาพของมนุษย์ในสังคมเนี่ยมี4กลุ่มท่านฟังผมแล้วท่านลองถามตัวท่านเองว่าท่านอยู่กลุ่มไหนกลุ่ม1 IQ สูง EQ สูง MQ สูง SQ สูงนี่กลุ่มที่1ท่านถามตัวท่านเองแล้วตอบตัวเองที่ว่าอยู่กลุ่มนี้หรือเปล่ากลุ่มที่2 IQ สูง EQ ต่ำ MQ ต่ำ SQ ต่ำกลุ่มที่3 IQ ต่ำ EQ สูง MQ สูง SQ สูงกลุ่มสุดท้ายต่ำหมดทุกตัวเลยในวงข้าราชการเนี่ยกลุ่มสุดท้ายเนี่ยเขาไม่เอามันรับราชการนะครับกลุ่มสุดท้ายเนี่ยเขาไม่เอามารับราชการคนที่เขาข้าราชการทุกคนเนี่ยโดยมากจะเป็นกลุ่ม IQ สูงแล้วก็ EQ ต่ำ MQต่ำSQ ต่ำพวกนี้เขารับกันมาท่านลองดูเป็นรอบๆสิเป็นจริงอย่างนั้นไหมพอจะหาทำยาได้ไหมที่มันสูงหมดทุกตัวเลยนะ IQ สูง EQ สูง MQ สูง SQ สูงหาได้ไหมครับในสังคมท่านพอจะหาได้ไหมเข้าใกล้ไว้คนเนี่ยดีมากเลยถ้าใครเข้าใกล้ได้เราจะซึมซับไอ้สิ่งดีงามทั้งหลายเนี่ยเข้ามาสู่จิตวิญญาณของเราแล้วเราจะสูงตามครับถ้าใครได้อย่างกลุ่มที่4นี่สุดยอดตอนนี้ผมถามใหม่
ติเรามีลูกสาวเนี่ยเราจะเลือกไอ้หนุ่มประเภทไหนมาเป็นว่าที่ลูกเขยเราเนี่ยกลุ่มไหนอ่ะจะเอาหนุ่มกลุ่มไหนมาเป็นลูกเขยต้องคิดนะครับหรือถ้าเราเป็นผู้หญิงเนี่ยเราอยากจะเลือกถ้าเราเป็นผู้ชายเนี่ยถ้าเราอยากจะเลือกสาวสักคนเนี่ยมาตั้งครอบครัวเนี่ยเราจะเลือกสาวกลุ่มไหน IQ สูงสูงกว่าทุกตัวดีไหมเอาไหมถ้าเราเป็นผู้ชายเนี่ยอยากจะเลือกสาว IQ สูง EQ สูง MQ สูง SQ สูงเอาไหมครับถ้าเอานะครับมันมีช่องทางอยู่2เส้นที่จะเป็นไปได้ก็คือเราจะได้แม่คนที่2อีกอันนึงเราจะได้แม่ชีเข้ามาเป็นภรรยาเราเดี๋ยวนี้ไม่ดีกันก็เข้าวัดเลยไม่มีลูกแต่ถ้าเป็นผู้หญิงนะครับให้เลือกผู้ชายกลุ่มสูงหมดแหวนดีมากเลยแต่ถ้าไปได้ผู้ชาย IQ สูงนะและ EQ ต่ำแล้วพวกนั้นต่ำหมดนะเดี๋ยวอาจจะถูกเชื่อดเดี๋ยวอาจจะถูกเชื่อดเพราะอะไรเพราะคน EQ ต่ำ MQ ต่ำ SQ ต่ำพวกนี้มันโกรธใช่ไหมโทสะรุนแรงใช่ไหมบาปบุญคุณโทษไปสำลักใช่ไหมนั่นแหละครับก็มีให้ดูในสังคมนะเห็นไหมนั่นแหละ IQ สูงด้วยเหตุเนี่ยศักยภาพของมนุษย์เนี่ยมันมีอยู่4ตัวที่สำคัญมีอยู่4ตัวนะครับทั้ง4ตัวเนี่ยเราสามารถผมจะเล่าให้ฟังมีเด็กหนุ่มคนหนึ่งตอนนั้นหลายปีแล้วผมก็ไปบรรยายนะพอบรรยายเสร็จมาอาจารย์ครับเขานั่งหน้าผมตกงานครับมันเรื่องของเธอเขาก็ทำตัวก็ตกงานมันเรื่องเธอเสร็จแล้วผมก็พูดถึงไอ้เนี่ยไอ้ศักยภาพของมนุษย์เนี่ยนะไอ้สี่ตัวเนี่ยแล้วผมก็บอกว่าเธอเคยไปตลาดไหมผมเคยไปซื้อผลไม้ผมเคยไอ้เลือกไอ้ลูกนมเน่าเนี่ยเธอซื้อใส่ตะช่างกลับบ้านไหมไม่เอาลูกที่มันแคะมันแกนมันเปรี้ยวมันมีหนอนจอดใจเธอเอาไหมไม่เอาเพราะฉะนั้นเธอทำตัวให้เหมือนผลไม้ที่เขาเลือกกลับบ้านแล้วก็บอกให้ศักยภาพของมนุษย์4ตัวเนี่ยเขาหายไปเกือบ2ปีครับมีอยู่วันหนึ่งผมรับโทรศัพท์อาจารย์สนองแต่มันก็โทรมาที่บ้านบอกใช่อาจารย์ครับผมเชิญอาจารย์มาพูดให้นักศึกษาผมฟังหน่อยเรื่องศักยภาพของมนุษย์นี่แหละพอเขาประสบผลสำเร็จตัวนี้มาพอผมไปที่คณะนี่มันเปิดใหม่ที่มอชอเนี่ยเปิดใหม่เฮ้ยเธอนี่วันนั้นถามครูใช่ไหมว่าเธอตกงานอ้าวแล้วทำไมเธอไม่ตกไหนลองเล่าเรื่องให้ฟังเขาก็เลยเล่าให้ฟังบอกหลังจากวันนั้นที่ผมฟังอาจารย์แล้วเนี่ยผมก็มาดูตัวเองให้ออก IQ เออใช้ได้ EQ โอ้ของเรายังต่ำ MQ ก็แย่เลย MQ จริยธรรมไม่เลี้ยงดูพ่อแม่พวกนี้ก็วิบัติใช่ไหมไม่เจริญเนี่ยและ SQ จิตตกเป็นธาตุหงุดหงิดในสุดเขาพัฒนามาปีเศษคณะนั้นเนี่ยเปิดใหม่เขารับตำแหน่งอาจารย์1ตำแหน่งครับสมัคร150คนเขาเป็นคนเดียวที่ได้รับเลือกเห็นไหมครับด้วยเหตุเนี่ยผมถึงบอกว่าโชคดีใน 5% นี่มันเลิกไปนะถ้าเป็นผมนี่สบายมากเลยThank you.
มันต้องดูตัวเองครับแต่คนส่วนใหญ่มันดูคนอื่นโอ้ยคนนั้นมันพูดไม่ดีไม่เอาแล้วไปทำนะอย่างนี้เป็นต้นมันจะดูคนอื่นอ่ะไปเปรียบเทียบคนอื่นอ่ะทำไมไม่ลองเปรียบเทียบกับตัวเราเองตัวเราเองที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยกับตัวเราเองในอุดมคติที่เราอยากจะเป็นเนี่ยมันห่างกันมากไหมทำไมไม่เปรียบเทียบกับตัวเราเองเรามักจะไปเปรียบกับคนอื่นใช่ไหมคนฉลาดก็จะเปรียบเทียบตัวเองไอ้ปัจจุบันนี้เราเป็นอย่างนี้นะแต่เราอยากเป็นในอุดมคติเนี่ยมันอยากจะเป็นยังไงถ้ามันยังห่างมากเราก็พัฒนาให้มันใกล้ใกล้กับไอ้ที่เราอยากเป็นในอุดมคติศักยภาพมันจะสูงงานไม่จบหรอกครับทำไปจนตายนะครับจนไอ้เครื่องมือนี้ใช้ไม่ได้นะเนี่ยถ้าเราเข้าใจตรงนี้นะมันอยู่ที่เรามันไม่ได้อยู่ที่คนอื่นเลยเพียงแต่ว่าศักยภาพเนี่ยถ้าเราสูงแล้วเนี่ยไอ้สถานภาพคือตำแหน่งต่างๆเนี่ยมันต้องสูงตามถ้าศักยภาพสูงเนี่ยนะจบด็อกเตอร์เอาไปรับจ้างเก็บกวาดถนนเอาไหมเขาไม่รับหรอกครับศักยภาพมันสูงตำแหน่งมันต้องสูงตามเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นใครก็ตามถ้าสถานภาพคือตำแหน่งนะสถานภาพสูงแต่ศักยภาพต่ำฆ่าตัวเองแท้ๆเลยทำลายตัวเองแท้ๆเลยสถานภาพสูงแต่ศักยภาพตัวเองต่ำเนี่ยทำลายตัวเองแท้ๆเลยพวกที่ซื้อตำแหน่งเข้ามาทำลายตัวเองด้วยเหตุเนี่ยผมจึงบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่เราเป็นคนเลือกชีวิตนี้เป็นของเราจริงไหมครับเราสามารถจะสั่งให้ตัวเราเนี่ยทำอะไรก็ได้ใช่ไหมเราจะรับอะไรมันก็อยู่ที่เราจะทำอ่ะนะสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็เป็นของเราแล้วเราก็เอาไปเพราะมันจิตมันสั่งสมอยู่ด้วยเหตุนี้เราเลือกได้นะครับเพียงแต่ว่าท่านจะเลือกทางไหนคนส่วนใหญ่เลือกตามมารตามรอยมารแต่ของดีๆอย่างที่ผมพูดวันนี้เขาไม่ได้เลือกเพราะเขามองไม่เห็นนอกจากคนที่รู้แล้วมาบอกก็สามารถท่านจะเลือกมีเลือกเป็นอะไรได้หมดเลยดีๆนะครับมันเป็นเรื่องที่แปลกนะเรื่องจะทำดีต้องมีครูบาอาจารย์คอยมาบอกมากล่าวแต่ถ้าทำชั่วนี่ง่ายนิดเดียวเลยใช่ไหมปีนี้สองขั้นนนเห็นร้านเหล้ามาแวะซื้อเหล้าไปฉลองทำชั่วมันง่ายแต่จะมาฝึกจิตให้มันดีต้องหาครูบาอาจารย์เหนื่อยยากนั่งกันปวดแข้งปวดขาทำดีนี่มันยากนะแต่ทำชั่วนี่มันง่ายนะครับเอาละผมก็บอกว่าศักยภาพของมนุษย์เนี่ยมันไม่อยู่ติดตัวท่านถามตัวท่านเองนะครับเรื่องปรัชญาว่าในโลกและชีวิตโลกที่เราอยู่เนี่ยนะขอโทษนะนักวิทยาศาสตร์ก็ยังพิสูจน์ไม่ได้ว่ามีโลกอื่นไหมนะก็รู้ว่าโลกเราเนี่ยที่มีมนุษย์อยู่มีโลกเราโลกเดียวแต่จริงๆมันมีตั้งหลายโลกผมจะไม่บอกว่ามีที่ไหนบ้างแต่จริงๆมีผมไปเห็นมาแล้วนะเอาเป็นว่าโลกเนี่ยดูโลกเราก็ได้มันเป็นชุมทางของชีวิตให้สรรพชีวิตได้มาเกิดมาอยู่อาศัยมาทำกิจกรรมแล้วก็ตายจากไปจริงไหมครับการเกิดของเราเนี่ยนะถ้าเรียนชีวะง่ายเดียวพ่อกับแม่มีไข่กับสเปิร์มต้องผสมกันเป็นตัวอ่อนที่เขาเรียกเอ็มบริโอแล้วจะต้องมีพลังงานตัวหนึ่งที่เขาเรียกจิตเนี่ยเป็นพลังงานจิตหรือก็สมมติเรียกปฏิสนธิจิตปฏิสนธิวิญญาณเข้ามาอยู่อาศัยในตัวอ่อนมันถึงจะเกิดเป็นเราเนี่ยได้แต่นี่ถามว่าไอ้พลังงานตัวนี้มันมาจากไหนมันมาจากไหนที่มันมาเข้าอยู่ในตัวนี้มาเป็นตัวเรามันมาจากไหนก็ในสังสารวัฏมันก็มีตั้งแต่นรกจนถึงพรหม
พอมันตายจากนู่นหมดอายุจากนู่นมันก็มาเกิดตามไอ้แรงกรรมของมันด้วยเหตุเนี่ยในสังคมมนุษย์ทั่วไปมันมีมนุษย์5ประเภทประเภทที่1ก็เรียกว่ามนุษย์นรกมนุษย์เสน่ห์ระยิโกพวกนี้เยี่ยมโหดทารุณโทสะรุนแรงอันที่2มนุษย์สเปโตพวกนี้อยากได้นะอยากได้โน่นอยากได้นี่คือพร่องไม่อิ่มไม่เต็มไม่พอเนี่ยอันที่3มนุษย์เสรฉาโนพวกนี้หลงประเภทที่4มนุษย์สัมปูโตพวกนี้มีศีลมีธรรมและประเภทที่5มนุษย์สเทโวพวกนี้เสวยสวรรค์สมบัติค่อนข้างสบายเนี่ยในสังคมเรามีมนุษย์อยู่5ประเภทไอ้5ประเภทนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงมันก็เกิดจากไอ้ปฏิสนธิจิตหรือพลังงานตัวนั้นมันมาจากไหนถ้ามันหมดอายุขัยในนรกมันมาเกิดในร่างนี้มันก็ทำให้โหดเหี้ยมทารุณร่างนี้เป็นร่างที่โทสะรุนแรงหรือถ้ามาจากเดรัจฉานมาอยู่ในร่างนี้ไอ้พวกนี้ก็จะต้องหลงติดอบายมุขอย่างพวกยาเสพติดทั้งหลายถ้ามาจากเปรตไอ้พวกนี้ก็มากับเทคขอเงินแม่ขอเงินนั่นแหละครับมันมีที่มาด้วยเหตุเนี่ยคนโบราณเขาจึงบอกว่าขณะมีท้องมีไส้ให้ทำบุญและทำจิตให้เป็นกุศลไว้อย่าไปโกรธเพราะอะไรก็รอรับลูกดีๆมาเกิดถ้าเกิดจิตวิญญาณของพ่อแม่พลังตัวเนี้ยคลื่นมันเป็นไม่ดีเงี้ยมันก็ต้องสัมพันธ์กับไอ้คลื่นไม่ดีใช่ไหมท่านที่รับราชการเนี่ยเคยซื้อคารุพันธ์เข้าหน่วยงานไหมตั้งสเปคใช่ไหมของนอกสเปคเข้าได้ไหมไม่ได้ทำไมเราไม่ตั้งสเปคก่อนที่เด็กจะมาเกิดจะเอาลูกอะไรเอาลูกเปรตมาเดี๋ยวมันก็มารีดไถเราเอาลูกนรกมาเดี๋ยวมาฆ่าพ่อฆ่าแม่เอาลูกเทวดามาเอาไอ้พวกนี้มาอยู่สบายเสวยสวรรค์สมบัติพ่อแม่ต้องทำให้กินข้าวก็ไม่ล้างจานใส่เสื้อผ้าก็ไม่ซักไม่เก็บผ้าผมผ้าปูที่นอนก็ไม่เก็บพ่อแม่ต้องทำให้ก็อยากได้เขามาเกิดอ่ะเห็นไหมครับนั้นเรากำหนดสเปคได้เลยจะเอาลูกประเภทไหนเนี่ยใช่ไหมหรือจะเป็นสามีจะกำหนดจะเอาสามีประเภทไหนก็ได้จะเอาภรรยาประเภทไหนกำหนดสเปคและของนอกสเปคเข้าไม่ได้เมื่อเรากำหนดสเปคปั๊บเราต้องทำเหตุปัจจัยให้ลงตัวให้ตรงตามที่มันจะเข้าอย่างคนโบราณเขาบอกมีท้องมีไส้ก็ทำบุญสุนทานใส่บาตรเข้าวัดอะไรเงี้ยเพื่อต้องการลูกเทวดามาเกิดไงนั่นแหละคือของจริงแต่ความรู้จริงๆอย่างเนี้ยความจริงอย่างเนี้ยวิทยาศาสตร์เข้าไม่ถึงมันต้องได้ปัญญาตัวที่3แล้วถึงจะเข้าถึงนี่แหละครับของจริงทำได้ด้วยเอาละโลกนี้เป็นชุมทางของชีวิตให้สรรพชีวิตได้มาเกิดมากันหลากหลายในยุคนี้อบายภูมิมาเยอะบ้านเราจึงแย่นะคอร์รัปชันมันยังมีเปรตมาเกิดเยอะนะสัตว์นรกก็มาเยอะนะเดรัจฉานก็เยอะนะยุคนี้พวกเทวดามาเกิดน้อยในยุคนี้ในยุคเราเนี่ยถ้าเป็นยุคในข้ามพุทธกาลย้อนหลังไป 2,500 กว่าปียุคนั้นพวกเทวดามาเกิดเยอะเพราะฉะนั้นเขาถึงสำเร็จอรหันต์ง่ายๆแค่ฟังจึ๊กเดียวก็เป็นอรหันต์ไปละสมัยนี้โอ้โหขนาดลากเข้าวัดมันยังไม่อยากเข้าเลยฟังแล้วฟังอีกปฏิบัติไป 4-5 ครั้งยังไม่ได้เลยนะเขาเพราะว่าพื้นฐานจิตใจไม่ให้แต่คนสมัยโบราณก็เต็มเปี่ยมแล้วกระตุ้นนิดเดียวปั๊บเขาก็ถึงฟังอ้อถึงอรหันต์นั่นเป็นอริยบุคคลได้มีดวงตาเห็นธรรมนั่นแหละครับมันเป็นยุคเป็นสมัยแล้วผมจึงบอกว่าถ้าใครมีลูกสมัยนี้ให้ระวังพวกเดรัจฉานมาเกิดเยอะถ้าใครมีลูกสาวระวังจะเป็นพิษนะใกล้ชิดไว้จะไปไหนไปด้วยขับรถไปส่งไปรับถ้าคืนปล่อยไปแค่มือถือเดินมันยังเอาเลยมั้ยยังฆ่ากันก็มีดีไม่ดีจับใส่ท้ายรถไปไหนก็ไม่รู้นั่นแหละครับในยุคนี้มันอันตรายนะครับเพราะฉะนั้นใครมีลูกมีเต้าก็ระวังไว้นะเอาละโลกนี้เป็นชุมทางให้ชีวิตได้มาเกิดมาทำกิจกรรมมาอยู่อาศัยทำกิจกรรมแล้วตายจากไป
ตอนนี้ชีวิตที่มาเกิดเนี่ยเมื่อเรามาเนี่ยเราจะมาเกิดเนี่ยท่านตั้งปณิธานไหมว่าท่านจะมาเพื่ออะไรมาเกิดครั้งนี้ท่านจะตั้งปณิธานไหมว่าท่านจะมาเกิดเพื่ออะไรหรือยังไม่รู้เลยว่าที่เราตั้งปณิธานหรือเอาทำงานเนี่ยเราจะทำงานเพื่ออะไรเพื่อเงินเอาไปเลี้ยงปากเลี้ยงท้องทุกคนจะคิดอย่างนั้นใช่ไหมจะมีสักคนหนึ่งไม่คิดว่าทำงานเพื่องานงานเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตทำงานเพื่อให้ชีวิตได้เรียนรู้มีคนคิดอย่างนี้ไหมครับถ้าใครตั้งปณิธานไว้ถูกเนี่ยชีวิตมันจะราบรื่นและงอกงามไปหมดแต่ถ้าใครทำงานเพื่อเงินมันมักน้อยพอได้เงินแล้วมันก็จบแค่นั้นเองแต่ถ้าบอกทำงานเพื่อจะปรับปรุงคุณภาพชีวิตไอ้ของไม่ดีที่ไม่ดีเราก็จะกำจัดมันซะไอ้ของไหนที่มันดีเราจะทำให้ชีวิตเรามันจะดีขึ้นสั่งสมมันไว้ไอ้อย่างนี้มันจะงอกงามแต่ถ้าบอกว่าทำงานเพื่อเงินพอได้เงินแล้วมันก็หยุดแค่นั้นนะดีไม่ดีไอ้เงินเนี่ยพาเราลงต่ำด้วยพอมีเงินมากๆมีรายได้ดีเศรษฐกิจดีเอาละตั้งวงโกงเหล้ากันละดีไม่ดีพากันไปผู้ยี่ผู้ยามเอาผิดศีลอีกตายลงอบายภูมิโอ้ยสวยไปเลยนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องทำงานเพื่ออะไรเนี่ยเราต้องตั้งชีวิตถามตัวเองนะครับทำงานแล้วได้อะไรก็ได้เงินไงเลี้ยงชีพเลี้ยงตัวเนี่ยนะเลี้ยงครอบครัวทำงานแล้วได้เพื่อนไหมเอาได้เพื่อนเพราะเรามีเพื่อนร่วมงานนะทำงานได้เพื่อนได้ประสบการณ์ชีวิตได้เรียนรู้คนไอ้คนนี้มันโทสะนะไอ้คนนี้มันคอร์รัปชันนะเราได้เรียนรู้ว่าคนนี้มันเป็นคนดีนะตรงไปตรงมานะเนี่ยเราได้เรียนรู้คนนะเรียนรู้เรื่องงานอีกใช่ไหมตำแหน่งคณบดีเอาเงี้ยมันต้องทำอะไรบ้างเราได้เรียนรู้เนี่ยเป็นประสบการณ์ชีวิตเรียนรู้ทั้งงานเรียนรู้ทั้งคนนะทำงานแล้วได้บุญได้บารมีงานบุญก็ช่วยคนอื่นเนี่ยอย่างสอนนักเรียนเนี่ยดีมากๆเลยนะเป็นครูบาอาจารย์เขาให้เงินมาก้อนแค่นี้นะมันน้อยนะไม่มากนะถ้าไปเทียบกับนักธุรกิจเทียบไม่ได้เขาได้กันทำจิ้มจ้อยวันๆแสนละเดือนเราโอ้ตำแหน่งสูงเลยยังได้นิดเดียวเศษเสี้ยวของเขาเลยแต่เขาได้เฉพาะเงินแต่เขาไม่ได้บุญนะแต่เราเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยเราก็ได้เงินเลี้ยงตัวใช่ไหมเลี้ยงครอบครัวใช่ไหมแต่อีกอันหนึ่งที่ได้บุญก็คือเราพัฒนาชีวิตของเยาวชนให้งอกงามเราได้บุญไงตัวเนี้ยมันต้องเอามาคิดด้วยนะได้ทั้งบุญได้ทั้งเงินบวกกันแล้วที่เขาทำงานธุรกิจถ้าจะเอาอย่างไหนคิดว่าเอาอย่างเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยดีจนๆเนี่ยดีเพราะจนๆเนี่ยเวลามันเงินไม่มากเนี่ยมันไม่ไปผู้ยี่ผู้ยำมันไม่ไปใช้อิรุ่ยฉุยแฉใช่ไหมมันใช้อย่างมีเหตุมีผลใช่ไหมแต่คนที่มีเงินมากนี่ไม่ดีมันไปใช้แบบทำลายตัวเองก็เยอะยังไปซื้อเหล้าใส่ปากก็ทำลายตัวเองนั่นเป็นครูบาอาจารย์ที่ได้เงินน้อยๆเนี่ยดีครับมันได้ทั้งเงินเลี้ยงตัวเลี้ยงครอบครัวแล้วยังได้บุญในหนึ่งชีวิตสมมติว่า80ปีเกิดมาอีกคนนึงเป็นนักธุรกิจ80ปีอีกคนนึงเป็นครูบาอาจารย์80ปีมันวัดกันตรงไหนมั้ยไอ้ตอนเป็นมนุษย์ยังไม่ตายเนี่ยยังดูไม่ออกแต่เมื่อตายปั๊บไอ้คนนี้เกิดเป็นเทวดาคนนั้นลงต่ำมันวัดกันตรงนั้นแล้วจะถามว่าคนไหนประสบความสำเร็จมันต้องดูไกลๆยาวๆนักวิทยาศาสตร์ดูได้แค่ตาเนื้อตาหนังแค่นี้ชีวิตนี้เท่านั้นแต่ถ้าพัฒนาปัญญาตัวที่สามมาดูโอ้ต่อไปมันจะไปไหนคนดังๆของบ้านเมืองลงนรกเท่ากับหลายคนแล้วคนที่ดังๆในวงวิชาการเป็นเดรัจฉานได้มาหลายตัวแล้ว
แต่บอกไม่ได้ต้องอยากรู้ทำไปเองเดี๋ยวเองเห็นนะครับเนี่ยผมถึงบอกว่าไอ้ความสำเร็จของชีวิตเนี่ยมันไม่ได้วัดกันแค่แม้ตำแหน่งสูงแค่นี้ผลงานตีพิมพ์จำนวนเท่านี้ไม่ใช่ครับมันอีกยาวไกลเพราะชีวิตมันเป็นหนทางที่ยาวไกลมันต้องดูกันไกลๆนะเกิดมาเป็นมนุษย์ในนับว่าโชคดีแล้วนะเป็นสุคติภูมินะตายแล้วลงเป็นเดรัจฉานเนี่ยถามว่าประสบความสำเร็จไหมก็ในครั้งพุทธกาลไงวัสการรามเป็นนักปราชญ์นะไอคิวสูงนะครับเป็นนักปราชญ์สมัยพระพุทธเจ้าขนาดพระเจ้าพิมพิสารยังยอมรับนับถือวัสการรามว่าเป็นปราชญ์ของกรุงราชคฤห์แต่ด้วยความเป็นนักปราชญ์ไอคิวสูงเนี่ยนะอีโก้มันใหญ่วันหนึ่งแกเดินขึ้นไปเฝ้าพระพุทธเจ้าบนยอดเขาคิชฌกูฏสวนทางกับพระอรหันต์องค์หนึ่งท่าทางกระโดกกระเดกแต่เป็นพระอรหันต์ด้วยอีโก้ของตวัตการพราหมณ์เนี่ยปากก็เลยไปปรามาสปรามาสนี่คือดูถูกสมณะรูปนี้มีกิริยาเหมือนวานนอนพูดแค่นี้พระอรหันต์ท่านก็นิ่งได้ยินท่านก็นิ่งเรื่องนี้รู้ไปถึงพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าท่านพยากรณ์แกตายแล้วจะต้องลงไปเกิดเป็นลิงนะอยู่ที่ป่าไผ่เมืองราชคฤห์แล้วจริงๆเห็นไหมครับเรียนสูงไอคิวสูงอีโก้สูงแต่ไปเกิดเป็นลิงเนี่ยมันคุ้มไหมครับตอนเป็นมนุษย์โอ้โหไปไหนคนล้อมหน้าล้อมหลังเป็นนักปราชญ์ของราชคฤห์เหมือนครูบาอาจารย์ของเราเนี่ยโอ้โหยกย่องกันนะแต่พอตายแล้วดูดีๆลงนะลงอวัยวะมันไม่คุ้มเลยครับเนี่ยนักวิทยาศาสตร์มันดูได้แค่ชีวิตเนี่ยแต่ชีวิตต่อไปมันดูไม่ได้ถ้าอยากจะดูได้ท่านต้องพัฒนาจิตเอาจิตเนี่ยเป็นพลังงานเนี่ยตามดูสิครับขนาดเรดาร์มันยังดูเครื่องบินไกลๆได้ใช่ไหมไอโซน่ามันยังดูปลาใต้ทะเลได้ใช่ไหมแล้วจิตของเราพัฒนาให้ดีแล้วทำไมจะดูไม่ได้ที่มาที่ไปดูได้หมดนี่คือของจริงครับนะด้วยเหตุที่ผมจึงเกิดไว้แต่แรกว่าความจริงใดที่เรายังไม่สามารถเข้าถึงได้ไม่สามารถพิสูจน์ได้อย่าคิดว่าคนอื่นจะเป็นเช่นเราคนฉลาดเขาจะไม่ปิดเขาจะไม่ปิดบังเขาจะไม่คับแคบเขาจะเปิดโอกาสช่องไว้สำหรับตัวเองเพื่อการเข้าถึงได้พิสูจน์ได้ในวันข้างหน้านี่คือของจริงที่ผมพูดตรงนี้เพราะผมโง่มานานจนตาแจ้งมาตอนที่ไปพัฒนาจิตขึ้นมาเนี่ยโอ้โหถ้าเราไม่โง่เราไม่เวียนตายเกิดอย่างที่ว่าเห็นมั้ยครับเอาละทำงานแล้วได้บุญได้บารมีได้ความสุขขอโทษนะใครทำงานแล้วมีทุกข์มั้ยยังไม่ถูกเปล่าทำงานแล้วต้องมีความสุขถ้าใครได้ปัญญาตัวที่3หรือใครมี EQ สูงทำงานแล้วมีความสุขสุขกับการทำงานไม่เครียดเลยครับไอ้ยาลดความดันไม่ต้องพกหรอกครับนั่นแหละครับถ้าคนเข้าถึงปัญญาตัวที่3แล้วเนี่ยนะทำงานแล้วมันจะมีความสุขทำงานแล้วได้ออกกำลังกายได้ออกเหงื่อไงนั่นคือการทำงานงานที่เราจะต้องทำมันมี2งานใหญ่ๆกันงานภายนอกกับงานภายในงานภายในคืองานปรับปรุงตัวเองให้มันดีวิธีปรับปรุงตัวเองมันมี2เรื่องใหญ่ๆที่ต้องทำคือทำตัวเองให้สะอาดกับทำตัวเองให้ดี2เรื่องตอนนั้นเองชีวิตนี้ทำ2เรื่องทำให้มันสะอาดกับทำให้ดีทำไมต้องทำให้สะอาดก็เพราะว่าก่อนที่เราจะมาจะพบไหนก็ตามที่เรามาเกิดเป็นมนุษย์ได้ในช่วงนั้นน่ะจิตของเราสะอาดมันถึงเกิดเป็นมนุษย์ศีลกับ5ข้อมีอยู่ในใจไหมก่อนเกิดมันมาแล้ว5ข้อมีพร้อมอยู่ในใจผมถามตรงเนี้ยแล้วท่านตอบตัวท่านเองไม่ต้องตอบผมว่าเดี๋ยวนี้5ข้อยังครบไหมในใจท่านยังมีครบถ้าไม่ครบเสียงนะครับไอ้วันสุดท้ายที่มันหลุดออกมาจากร่างแล้วถ้ามันไม่ครบมันลงแน่นอนแน่นอนอย่างลูกน้องผมที่แกตายไป4วัน4คืนเห็นไหมศีลไม่ครบ
ลงครับนั่นแหละครับลงนี่ผมไปบรรยายที่วัดพักหนึ่งพระองค์นั้นท่านเจอพญาโจรตัวใหญ่เลยนะหัวหน้าใหญ่มาสนทนากันพญาโจรมาหาที่วัดกลางคืนทุกทีพญาโจรไม่มาให้ลูกน้องมาโยมมาทูลมาให้นุ่งผ้าแดงแต่ตัวนี้มาตัวใหญ่แต่งเหมือนลิเกสวยมากเลยมาหาท่านดึกแล้วเดินผ่านโอ้โหตัวมันเริ่มเลยผ่านหน้าต่างท่านก็ลุกขึ้นไปใครโยมมาบานถ้าเป็นพระท่านก็คิดเป็นเทวดาแล้วเราเป็นมนุษย์โอ้การจะมาคุยมนุษย์กับเทวดาผ่านช่องหน้าต่างมันไม่สมเกียรติเชิญโยมมาบานเข้ามาในกุฏิเปิดประตูกุฏิเป็นเราเปิดมากลางดึกคนเดียวนะท่านเปิดเข้ามาพอเปิดเข้ามาก็มันนิดหน่อยผมฟังนะก็นั่งอยู่พระก็นั่งนี่พระถามบอกแล้วท่านมาทำไมพญาโยมบอกว่าที่วัดเนี่ยจะมีพระรูปหนึ่งตายจะมารอรับวิญญาณพระท่านก็ถามบอกแล้วพระองค์ไหนอ่ะที่จะตายแล้วชื่ออะไรพญาโยมบอกท่านนั่นแหละถ้าเป็นเราเป็นไงฮะผลลุกแล้วนะแต่พระท่านไม่ท่านไม่ท่านบอกว่าท่านในบวชมาแต่ท่านได้สามสี่พรรษาท่านบอกท่านยังตายไม่ได้ทำความดียังไม่สุดขออยู่ทำความดีก่อนต่อรองกับพญาโยมคนได้ใหญ่พญาโยมบอกไม่ได้หรอกมันถึงวาระแล้วพวกนั้นเข้ามาตามทวงท่านจะต้องไปละไปเกิดในนรกละเพราะว่าตอนเด็กๆอยู่ต้องนาฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมาเยอะในที่สุดพระยืนกระต่ายขาเดียวไม่ยอมไปพญาโยมบอกนั้นเอางี้อีก12ปีจะกลับมาใหม่ที่ท่านคุยให้ผมแล้วผมถามท่านผมถามท่านแล้วเหลือกี่ปีท่านบอกอีก11ปีตอนนี้ไงวะท่านก็ทำความดีหนีตอนนี้โอ้โหทั้งฝึกกรรมฐานทั้งทำตัวเองให้สะอาดทั้งทำตัวเองให้ดีดีก็คือมีธรรมะสะอาดก็คือมีศีลโอ้เดี๋ยวนี้ท่านทำใหญ่เลยเพื่อที่จะหนีตอนนี้เอาละนี่ก็ไล่ฟังนะตอนนี้ผมก็ถามว่าอย่างเราอย่างเงี้ยเวลาเราจะตายเนี่ยเราจะเจอตัวนี้ไหมตัวนี้หัวหน้าใหญ่นะต่อรองได้นะแต่ตัวที่เรามักจะเจอกันนะไอ้นุ่งผ้าแดงไอ้ตัวนั้นต่อรองไม่ได้มาเอารูปเดียวเลยนะหลายคนเจอมาได้ข้างบ้านผมก็เจอมาแล้วนุ่งผ้าแดงมาเนี่ยต่อรองไม่ได้ตายทุกทีเลยข้างบ้านผมไอ้เด็กหนุ่มมันไม่ดีกินเหล้าเลยอารวาสพญาโยมเอาไว้ไม่ได้นะส่งโยมมาทูลมานุ่งผ้าแดงมาตอนนี้บ้านชาวบ้านไอ้พื้นมันสูงสักบันไดสามขั้นลงดินมันก็เห็นมันก็เอาไปเอามีดขึ้นมาสิวะไอ้ญาติเขาก็จับแขนมาให้มันลงถ้าลงไปก็พญาไอ้โยมมาทูลออกไปเพราะพลังสู้ก็ไม่ได้หรอกในที่สุดไอ้คนที่มายู่แขนเนี่ยเขามาไล่ผมฟังอาจารย์ก็ดูนะไม่เกิน3วันไอ้เนี่ยตายจริงครับไม่เกิน3วันตายนั่นแหละครับโยมมาทูลออกไปมันต่อรองไม่ได้ขอโทษนะที่ผมเล่าเรื่องนี้เพราะผมจะมาบอกครูบาอาจารย์ทั้งหลายว่าผมไปฝึกวิชาเนี่ยมาตั้งแต่ปี2518แล้วผมเตรียมพร้อมเพราะจะต้องไปเกิดใหม่30ปีแล้วครับแล้วท่านพร้อมอย่างผมเป็นนักวิทยาศาสตร์นะครับนี่นะครับของจริงเอาละงานภายในก็คือทำตัวเราเองให้สะอาดมีศีลถ้าวันตายศีลไม่ครบ5ข้อนะลงต่ำทุกรายนะครับแต่ถ้าศีลยังครบ5ข้อนะมนุษย์หรือเทวดาถ้าได้ศีล5ข้อมีอยู่แล้วนะมีละอายชั่วกลัวบาปที่เขาเรียกว่าหิริโอตตัปปะสวัสดิ์ครับเนี่ยทำตัวเองของเราให้สะอาดกับทำตัวเองให้ดีก็คือศีลกับธรรมก่อนที่จะทำตัวเองให้สะอาดเนี่ย
ของเราเนี่ยมันโปรแกรมเหมือนคอมพิวเตอร์ที่เราใส่โปรแกรมนะมันมีทั้งโปรแกรมดีและไม่ดีดีก็คือบวกไม่ดีก็ติดลบโปรแกรมลบๆทั้งหลายเวลาปากเราว่าคนอื่นเนี่ยนะโปรแกรมไม่ดีเราคิดอิจฉาคนอื่นมีโปรแกรมไม่ดีเราคิดตำหนิคนอื่นมีโปรแกรมไม่ดีเรามองคนอื่นในทางลบมีโปรแกรมไม่ดีพวกนี้เอาออกให้หมดเมื่อออกหมดปั๊บเอาของดีๆใส่ทัศนคติที่เป็นบวกใส่ตัวนั้นจะใส่ตัวนี้ได้ต้องมีปัญญาตัวที่สามมันถึงจะเป็นทัศนคติที่เป็นบวกได้ต้องได้ปัญญาตัวที่สามแล้วมันจะเป็นทัศนคติเป็นบวกเสร็จแล้วเนี่ยของดีๆเราทำใส่ไปหมดเลยมันทั้งสะอาดและทั้งดีนะตอนนี้เราเลือกเกิดได้จะเกิดที่ไหนก็ได้นี่คือของจริงผมจึงได้เตรียมมา30 ปีเนี่ยได้เตรียมมา30 ปีเอาล่ะพอเมื่อไหร่เราสะอาดปั๊บเนี่ยมันวัดกันได้ง่ายนิดเดียวพฤติกรรมของมนุษย์เนี่ยคิดพูดทำนี่คือพฤติกรรมของมนุษย์ความคิดเราไม่รู้แต่การพูดเราได้ยินเขาพูดดีพูดไม่ดีเราได้ยินเขาทำดีเราไม่ดีเราเห็นมนุษย์ทั่วไปมองได้เห็น2 พฤติกรรมแต่คนที่เขาฝึกจิตดีแล้วความคิดของใครเขาก็รู้ด้วยอย่างอาจารย์ผมเนี่ยท่านรู้มากขนาดเราจะหนีท่านยังรู้ท่านเราไปทำฟังทางสายเอกผมเนี่ยท่านรู้อะไรผมเห็นไหมพฤติกรรม3 อย่างเนี่ยถ้าเราสะอาดแล้วเนี่ยคิดพูดทำมันจะออกมาดีหมดเลยครับมันจะออกมาดีหมดเลยด้วยเหตุนี้เอาแค่ความคิดเราไม่รู้แต่การพูดและการกระทำของเขาเนี่ยเอ้ยคนนี้ทำยังไงก็ไม่โกรธทำไงก็ไม่หงุดหงิดอารมณ์มันดีอยู่เรื่อยเลยอะไรเงี้ยนั่นแสดงว่าในจิตเขามีโปรแกรมบวกของเขาตลอดเลยเพราะอะไรก็เพราะว่าเขามีทัศนคติที่เป็นบวกไงและทัศนคติที่เป็นบวกเขามาจากปัญญาตัวที่สามไงคนประเภทเนี้ยเวลามองคนอื่นเนี่ยไม่มีคนไหนที่ไม่ดีเนี่ยไม่มีแต่ก็จะมองเป็นอีกรูปแบบว่าคนนั้นน่าสงสารจะต้องเกิดตายอีกนานอีกหลายภพหลายชาติถ้าโปรแกรมในใจของเรามันดีหมดเนี่ยจะมองคนเป็นรูปหนึ่งเลยเป็นคนที่น่าสงสารเลยใครๆก็อยากทำดีแต่เขาไม่รู้วิธีทำความดีอย่างที่ผมมาบอกวันนี้เป็นวิทยาศาสตร์นะครับเป็นเหตุเป็นผลนะครับที่ผมพูดวันนี้เป็นเหตุเป็นผลในระดับของวิทยาศาสตร์ธรรมดากับเหตุผลในระดับของเมตาฟิสิกส์ที่ผมพูดวันนี้แหละครับเป็นของจริงทั้งนั้นเพียงแต่ว่าความจริงใดล่ะที่ท่านจะเข้าถึงพญายมมาคุยกับพระท่านเข้าไม่ถึงหรอกไอ้ผีเฝ้าถนนท่านก็เข้าไม่ถึงมันต้องเป็นระดับเมตาฟิสิกส์มันเป็นเหตุเป็นผลครับที่กรุงเทพก็มีถนนสายนึงฮิตมากเลยถนนรัชดาวัยรุ่นชอบไปซิ่งแล้วก็ตายตรงไอ้ต้นไม้กลางถนนเยอะนั่นแหละตรงนั้นดูเยอะเลยครับเห็นว่าถนนรัชดานั่นเรามีจริงครับแต่มันละเอียดนะเรามองไม่เห็นนะครับขนาดไอ้แบคทีเรียที่อยู่บนตัวเราเรายังมองไม่เห็นแล้วเรื่องอะไรก็ไอ้พวกสัมภเวสีมันละเอียดกว่าแบคทีเรียนั่นแหละครับมันต้องพัฒนาจิตของเราขึ้นมาจะเห็นเอาละงานที่เราต้องทำงานภายในก็คือพัฒนาตัวเองให้สะอาดและให้ดีนะครับอันที่สองต้องเรียนรู้อยู่เสมอทำไมต้องเรียนรู้อยู่เสมอเพราะหนึ่งเราต้องใช้ความรู้ทางโลกสุตตะจินตามยปัญญาเนี่ยไปรับจ้างทำงานเอาเงินเดือนไงด้วยเหตุนี้เราจึงจำเป็นต้องเรียนรู้อยู่เสมอเพราะโลกมันพัฒนาใช่ไหมโลกมันมีการเปลี่ยนแปลงความจริงมันเปลี่ยนเราต้องเรียนรู้เสมอๆใครที่เล่นทางคอมพิวเตอร์เนี่ยจะรู้ชัดเลยว่าโปรแกรมมันเปลี่ยนเร็วมากเลยเทคโนโลยีมันเปลี่ยนเร็วมากคอมพิวเตอร์จริงไหมครับก็กล้องถ่ายรูปสมัยก่อนนี่อันบลุมบลัมเลยใช่ไหมเดี๋ยวนี้อันนี้เดียวใช่ไหมถ่ายปั๊บเห็นรูปเลยนะ นั่นแหละครับหรือแม้กระทั่งเนี่ยไอ้เรคคอร์เดอร์เนี่ยส
สมัยก่อนต้องเป็นอะไรไหมเส้นเทปยาวๆใช่ไหมครึ่งชั่วโมงก็ต้องมากลับ5ทีเดี๋ยวนี้ไม่ละ4ชั่วโมงเลยเนี่ยเป็นดิสก์เล็กที่เขาเรียกมินิดิสก์เนี่ยไอ้รุ่นล่าสุดก็เป็นแท่งสติ๊กเล็กๆที่เป็นในวงจร IC พูดเข้าไปมันเก็บอยู่ในนั้นหมดน่า11ชั่วโมงนั่นมันเปลี่ยนเลยเราต้องเรียนรู้เสมอตราบใดที่เรายังต้องใช้ความรู้ทางโลกเนี่ยรับจ้างเขาทำงานเพื่อได้เงินเดือนเราต้องเรียนรู้เสมอนั่นคืองานภายในเกี่ยวกับตัวเองเท่านั้นเลยส่วนอีกอันหนึ่งที่เราต้องทำคืองานภายนอกงานภายนอกนี่เราต้องเรียนรู้3เรื่องใหญ่ๆ1รู้เรื่องของงานที่เราจะต้องทำต้องรู้เรื่องงานที่เราจะต้องทำไอ้งานที่เราทำเนี่ยมันเป็นสัมมาอาชีวะหรือเป็นมิจฉาอาชีวะหรือเป็นทั้งสองอย่างที่ได้ลูกอีเดียตมานะผิดกฎหมายไหมไม่ผิดแต่กฎธรรมชาติผิด ก็เขาจะเกิดแกก็เอายาไปละลายบ้านเขาไม่ให้เกิดเขาก็จองเวรเด็กใช่ไหมครับกฎหมายไม่ผิดแต่กฎธรรมชาติผิดตัวเองก็ต้องรับหรืออย่างที่ลายฟังผู้พิพากษาตัดสินตามหลักฐานเนี่ยผิดไหมกฎหมายไม่ผิดหรอกแต่กฎแห่งกรรมตัวเองก็ลงนรกเห็นไหมครับนี่ไงขายเหล้าข้างถนนผิดไหมไม่ผิดตำรวจไม่เห็นจับเลยแต่กฎแห่งกรรมมันผิดอ่ะคนงานก่อสร้างมาโอ้กำลังเพลียปวดเมื่อยเอาสักโค้งสองโค้งปกติมันเริ่มสบายรีแลกซ์ขับรถสายไปสายมาแจ็คพอตตายตัวเองขายเหล้าเป็นต้นเหตุตัวเองรับด้วยนะครับเนี่ยด้วยเหตุนี้ผมจึงบอกว่าต้องรู้เรื่องงานว่างานใดเป็นสัมมาอาชีวะงานใดเป็นมิจฉาอาชีวะเสริมสวยดีไหมครับผิดกฎหมายไม่เสริมสวยเดี๋ยวนี้เปิดกันเยอะเลยสปงสปาอะไรกันไปเยอะแยะมันไม่ผิดกฎหมายละแต่มันผิดกฎธรรมชาติไปเสริมความหลงอะหลงอะไรหลงเปลือกหลงซากเอ้ยมันไม่ขาวนะต้องทำไงให้มันขาวใช่ไหมนักวิทยาศาสตร์หมอเหมอเอากันใหญ่เลยไอ้อะไรนะพลาสติกเซอร์เจอรี่เห็นไหมตะโพกนี่มันใหญ่นะก็ไปเอาไขมันออกแล้วดึงหนังให้มาติดเจ็บทำไมในที่สุดทิ้งไหมผมถามทิ้งไหมครับทีแล้วเป็นยังไงถ้าเป็นพยาบาลต้องอยู่หน่วยวางยาเนี่ยทำไงเนี่ยก็เอาก็รับจ้างก็เลยเอาเงินเดือนแล้วก็ต้องทำไม่ทำก็ไม่ได้ถ้ารู้ว่ามันไม่ดีนะไปทำความดีให้ยิ่งใหญ่ให้ตัวนี้มันตามไม่ทันแต่มันไม่หมดนะครับมันยังไล่ตามเราอยู่เรื่อยแต่เราทำความดีให้มันยิ่งใหญ่ถ้ารู้ว่ามันไม่ดีนะไปทำความดีให้ยิ่งใหญ่ให้ตัวนี้มันตามไม่ทันแต่มันไม่หมดนะครับมันยังไล่ตามเราอยู่เรื่อยแต่เราทำความดีให้มันยิ่งใหญ่ไอ้เจ้ากรรมนายเวรตัวนี้ขี่รถจักรยานเราขี่รถยนต์หนีมันทันเนี่ยทำตัวนี้ให้มันยิ่งใหญ่ผมอยากจะเล่าเรื่องนึงมันเป็นเรื่องที่คลาสสิกมากแล้วก็คนนี้ก็โชคดีไปพระมาเล่าผมฟังตอนนั้นท่านฝึกกรรมฐานอยู่ที่วัดอินทรวิหารบางขุนพรหมเสร็จแล้วก็เป็นวันสุดท้ายเลยที่ฝึกกัน7คืน8วันเนี่ยแล้ววันนั้นก็เข้าไปในโบสถ์ก็ไปสวดมนต์เย็นหลังจากพระกลับไปโบสถ์ก็มีผู้หญิงคนนึงไปร้องไห้อยู่หน้าพระในโบสถ์ไม่กลับสักทีสะอึกสะอื้นพระที่มาลาของฟังท่านก็บอกว่าโยเป็นอะไรถึงก็ต้องร้องห่มร้องไห้ก็อีฉันไปฆ่าเขามาโอ้โหโกรธแค้นกันถึงก็ต้องฆ่ากันจะหลืออะไรเงี้ยไม่ใช่ละครับที่ฉันอยู่ห้องผ่าตัดจะต้องมีหน้าที่ฉีดยาสลบแต่ฉันฉีดแล้วก็ตายครับก็เลยเล่าให้ฟังว่าที่ฉีดตายเพราะว่าหมอสั่งยาผิด
โดสมันนิดเดียวแต่นี่สั่งโดสรุนแรงไป10เท่าแกก็เอาไอ้ใบสั่งตัวเนี้ยพอแกมาอ่านเอ้ยยาตัวนี้มันไม่น่าจะเข้มข้นขนาดนี้เอ้ยพอดูชื่อเอ้ยนี่มันยาตัวใหม่ไม่ใช่ชื่อเดิมก็ยังไงก็คอมมอนเซนส์ดีพยาบาลคนนี้ก็คิดว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้ก็เอาไอ้ใบสั่งตัวเนี้ยเดินไปหาหมอหมอนี่ปากไม่ดีปากอะไรก็ไม่รู้สักอย่างที่เขาชอบเรียกแกก็เดินกลับเลยไม่ไปหาเพราะเคยด่ากันมาทีแล้วเสื่อมเป็นพยาบาลก็ทำตามหน้าที่ก็ต้องทำตามคำสั่งอะไรเนี่ยแกก็เดินกลับเอาว่าเป็นตายไงก็ตายคามือเลยครับเรื่องมันไม่จบแค่นั้นอีกคืนนั้นแกขับรถกลับบ้านนี่พระนั่นมาไล่ผมฟังที่ขับรถกลับบ้านปรากฏว่าพอดูกระจกหลังอ้าวมันนั่งอยู่เบาะหลังเนี่ยคนตายอ่ะไปถึงบ้านเลยตามจองเวรถึงบ้านเลยนะคือนั่นนอนไม่ได้ไปเล่าให้สามีฟังสามีก็เลยทำงานทั้งคู่เลยทำงานไม่ได้ภาพหลอนอีกสองสามวันแกมาเข้าฝันเนี่ยแกเนี่ยเป็นคนทำให้ฉันเนี่ยต้องตายจากสามีตายจากลูกในท้อง2เดือนด้วยชีวิตต้องใช้หนี้โดยชีวิตจองเวรเลยนะครับโอ้โหตอนนี้จะเป็นบ้าเลยนึกถึงทีไรโอ้โหมันเป็นภาพหลอนมันถอดไม่ออกอย่างคนที่อยู่ในโรงพยาบาลบ้าแบบนี้ถอดไม่ออกในที่สุดแกคิดว่ารู้ว่าอยู่ก็มันทุกข์ทรมานเหลือเกินตายดีกว่าแกก็ไปเช่าโรงแรมไปใกล้วัดอินทรวิหารไปซื้อยานอนหลับมา100แคปซูลแกก็ปักเปิดกระเป๋าให้พระองค์นี้ดูเนี่ยเดี๋ยวไปลาบละในโบสถ์เสร็จแล้วฉันจะกลับไปโรงแรมจะไปกินยาตายโยมวิธีแก้ปัญหาชีวิตอย่างนั้นมันไม่ถูกเอางี้โยมฟังนะเดี๋ยวอาตมาจะสวดให้ฟังท่านก็สวดไปเรื่อยๆสวดบทสวดมนต์เนี่ยแล้วท่านก็ไล่ผมฟังบอกอาตมาสวดวนไปวนมาไม่รู้บทไหนบ้างเราไปดูสังเกตอิริยาบถพอเขาเริ่มสงบโยมวิธีแก้ปัญหาที่ถูกเนี่ยโยมต้องไปฝึกกรรมฐานนะเสร็จแล้วเนี่ยเวลาวันท้ายๆเนี่ยก็จะมีพวกที่ฝึกทั้งหมดเนี่ยเขามีพลังมีบุญใช่ไหมก็เอารวมกันแล้วก็อุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรของใครของมันคือสมมติละร้อยคนฝึกก็ร้อยแรงช่วยกันอุทิศให้แกก็เห็นด้วยนะแกสมัครเดี๋ยวนั้นเลยที่วัดนั้นพระท่านบอกไม่ได้เลยฝึกหมดไปวันนี้เองไปสมัครที่อยู่วัดบุญผู้หญิงคนนี้ไปครับแล้วพระองค์นี้เป็นพระที่ไปสอนกรรมฐานท่านก็ไปสอนแล้วก็เจอผู้หญิงคนนี้แต่งชุดขาวไอ้วันแรกก็ดีเพราะวันที่6ท่านน่ะผู้หญิงคนนี้มาร้องไห้กับท่านอีกแล้วอ้าวโยมวันนั้นเจอกันที่วัดอินก็ร้องไห้ทีนี่มาเจอกันที่นี่ก็ร้องไห้มันมีอะไรอีกบอกมันต่างกันค่ะเมื่อตอนที่อยู่วัดอินร้องไห้เพราะเสียใจแต่ตอนมาที่นี่ร้องไห้เพราะดีใจพระท่านก็นึกเออผู้หญิงนี่แปลกนะดีใจก็ร้องไห้เสียใจก็ร้องไห้บอกไหนโยมลองเล่าให้ฟังสิว่าดีใจแล้วร้องไห้มันเพราะอะไรเมื่อคืนสิคะหลังจากที่ทำพิธีไอแผ่ส่วนบุญกุศลให้หลายคนช่วยกันเนี่ยนะผู้หญิงคนนั้นแกมาเข้าฝันแกไปเกิดเป็นนางฟ้าแต่งตัวสวยเลยบอกว่าขอบใจเธอนะที่ช่วยให้ฉันได้ไปเกิดเป็นนางฟ้าไอ้ที่จองเวรกันผัดกันทีบลงนรกอะไรชาติอะไรอะไรยกเรื่องโอ้สิกันก็ดีใจเดี๋ยวมาเล่าให้พระองค์นี้ฟังเห็นไหมเนี่ยเป็นวิธีที่ปัญญาวิทยาศาสตร์ปัญญาทางโลกไม่มีทางผัดกันลงนรกกันไม่รู้เท่าไหร่ยังไม่จบแต่มันต้องได้ปัญญาตัวที่สามหาเหตุตรงๆนี่แหละครับของจริงเอาละเรียนรู้เรื่องงานเรียนรู้เรื่องคนคนนี่เรียนยากนานาจิตตังจริงไหมครับท่านทำงานท่านก็รู้ว่าจริตไม่เหมือนกันบางคนก็โมหะจริตบางคนก็ราคะจริตบางคนก็โทสะจริตไอ้โทสะจริตนี่ร้อนพวกนี้ด่าเกลี้ยกล่อมพวกราคาจริตก็ต้องแหมประดิษฐ์ประดอยกว่าจะออกจากบ้านเดินผ่านในห้างสรรพสินค้าเสียเวลายาวนานพวกราคาจริตแล้วก็คน5ประเภทอย่างที่บอกเมื่อกี้ทั้งการมนุษย์เนรยิโกมนุษย์เปโตมนุษย์เดรัจฉานโนภูโตแล้วก็เทวมันมี5ประเภทขณะเดียวกันท่านเป็นปัญญาชนแบบไหนแบบ IQสูงหมดทั้ง4ตัวหรือตัวแรก IQ สูงนอกนั้นต่
ือว่า IQ ต่ำนอกนั้นสูงหรือว่า IQ ต่ำหมดนั่นคนมันมีประเภทต่างๆท่านต้องเรียนรู้พวกนี้ปัญญาตัวที่3มันจะอ่านออกเสร็จแล้วต้องเรียนรู้เรื่องปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนการจะพูดการจะมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบต้องเรียนรู้เอ๊ะเราจะพูดเนี่ยอะไรมันถึงจะถนอมน้ำใจกันถ้าปัญญาตัวที่3หมายพวกนี้พูดปลอบทุกคนพูดแล้วมันประสานใจมันไม่ได้หักหานน้ำใจกันแต่ถ้าได้ปัญญา IQ เนี่ยมันพูดขวานผ่าซากพูดเชื่อเฉือนทิ่มแทงจริงไหมครับแต่ถ้าได้ปัญญาตัวที่3พวกนี้พูดเพราะพูดประสานน้ำใจพูดแล้วคนฟังชื่นใจเนี่ยมันจะต้องรู้วิธีปฏิสัมพันธ์เมื่อเดือนปีนี้ผมไปบรรยายที่แม่หมอข้าราชการพอบรรยายจบปั๊บก็มีข้าราชการคนก็ถามอาจารย์คะมันเกี่ยวกับเรื่องปฏิสัมพันธ์เนี่ยอาจารย์คะอีกที่ทำงานของอีกท่านนะคะมันมีผู้หญิง2คนเป็นข้าราชการทั้งคู่เนี่ยคนนี้หูหนวกต้องใส่เครื่องฟังแต่คนหูดีเนี่ยชอบด่าคนหูหนวกชอบตะคอกใส่แต่คนหูหนวกก็ดีสุดดีเลยคือไม่โต้ตอบอารมณ์ดีตลอดหมดแล้วเขาก็บอกว่าอยู่มาไม่นานไอ้คนหูดีก็เลยหูหนวกเขาถามว่าเนี่ยมันเป็นเพราะเหตุอะไรผมก็บอกว่าปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเนี่ยสำคัญถ้าคนนี้เขามีคุณธรรมสูงแล้วเราไปมีปฏิสัมพันธ์โดยการคิดพูดและทำกับเขาอย่างบวกผลมันจะกลับมาหาเราเนี่ยเร็วและแรงบวกคือดีแต่ถ้าเราไปมีปฏิสัมพันธ์แบบลบผลมันจะกลับมาหาเราเนี่ยเร็วและแรงแบบลบเข้าถึงบ้าอ้อเลยครับแล้วผมถามบอกแล้วผู้หญิงคนที่เขาใส่หูฟังเขาเป็นคนเป็นยังไงเขาบอกโหคนนี้ดีมากๆไม่เคยโกรธใครเลยตั้งแต่ทำงานมาไม่เคยโกรธใครแล้วคนนี้ชอบทำบุญตรงไหมครับด้วยเหตุเนี่ยเวลาผมไปบรรยายที่ไหนหรืออะไรที่ไหนเวลาเจอพระดีๆผมรู้เนี่ยผมจะนำพระพวกเนี่ยขอขมาเพราะแค่เราคิดติดลบนะคนคิดอันตรายมากมันจะกลับมาเราให้เราวิบัติเลยแต่ในทางวิทยาศาสตร์เราไม่คิดเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมก็เหมือนแก้ขายเหล้าผิดกฎหมายนะแต่กฎธรรมชาติมันผิดนั่นแหละครับเนี่ยเพราะฉะนั้นเรื่องที่เราจะต้องเรียนรู้ก็เรื่องการปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นด้วยนะครับเรื่องของงานเรื่องของคนแล้วก็เรื่องปฏิสัมพันธ์ทำงานให้สำเร็จง่ายนิดเดียวทุกงานเลยอิทธิบาท4ทำด้วยใจรักทำด้วยความภาคเพียรด้วยใจจดจ่อใช้ปัญญาไต่สวนฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสานี่แหละครับไปทำอะไรนะครับ4อย่างสำเร็จทุกอย่างแต่ขอให้มี4อย่างประจำใจมาทำสำเร็จทุกเรื่องเลยครับทำงานอย่างไรให้มีความสุขก็ต้องตั้งทัศนคติในการทำงานให้ถูกทำงานเพื่องานเนี่ยรับรองมีความสุขแน่ทำงานเพื่อประสบการณ์ของชีวิตเนี่ยมีความสุขแน่ทำงานเพื่อช่วยคนอื่นเนี่ยมีความสุขแน่แต่ถ้าทำงานเพื่ออยากได้นู่นอยากได้นี่เพื่อตัณหาเนี่ยทุกลายเลยครับทำงานเพื่ออยากได้ตำแหน่งทำงานเพื่ออยากได้ยศอยากได้เงินเพิ่มพวกนี้ทุกทั้งนั้นแหละครับนั้นต้องตั้งทัศนคติในการทำงานให้ถูกถ้าทำงานแล้วมีความสุขต้องทำงานไม่มีโทษไม่เบียดเบียนไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดกฎของศีลธรรมและไม่เสี่ยงต่อชีวิตเป็นมือปืนรับจ้างเนี่ยไม่มีความสุขหรอกครับเพราะมันเสี่ยงต่อชีวิต เห็นไหมผิดกฎหมายอย่างสมมติว่าผิดกฎหมายเช่นขายยาบ้าเนี่ยไปดูในคุกสิครับแต่ผมไปดูมันน้อยแน่นเอียดเลยน่าสงสารคนอยู่ในคุกน่าสงสารเองเนี่ยในยุคเนี่ยยาบ้ายาเสพติดทั้งเสพทั้งค้าแน่นคุกเลยครับ
นั่นแหละครับพวกนั้นไม่มีความสุขหรอกครับรับผิดชอบงานที่ทำมันถึงจะมีความสุขรับผิดชอบยังไงคืองานที่เรารับมอบหมายจากเจ้านายเนี่ยต้องเสร็จทันเวลาไม่ใช่ตรงเวลานะเสร็จทันเวลานะครับผลงานมีคุณภาพถ้าเราพัฒนาตัวเองให้มีศักยภาพงานที่เราทำมีคุณภาพแค่นั้นเองง่ายๆนิดเดียวแต่ถ้าตัวเองยังไม่มีศักยภาพคุณภาพหายากเพราะฉะนั้นทำงานให้ผลงานมีคุณภาพและผลงานถูกใจเจ้านายหรือถูกใจผู้ใช้บริการเมื่อกี้เดินผ่านห้องสมุดมามีคอมเมนต์ใช่ไหมคำแนะนำในการใช้ห้องสมุดนะเพื่อจะรับฟังข้อมูลไงและได้ปรับปรุงแก้ไขนั่นแหละครับถ้าทำอย่างนี้มันจะมีความสุขนะครับทำงานเพื่อเรียนรู้ก็คือทำงานให้หลากหลายนะทำงานให้หลากหลายทุกชนิดนะถ้าไม่ผิดกฎหมายนะทำไปเลยอย่าคิดแหมนี่ฉันตำแหน่งวิชาการสูงขนาดนี้นะจะไปเรียนข้อสอบไม่ได้เลยเลิกคิดเลยเพราะการทำอย่างนี้มันทำให้ชีวิตได้ประสบการณ์ได้เรียนรู้ผมจะไล่ฟังมีศูนย์สุขภาพที่เชียงใหม่เขาให้ผมนำข้าราชการทุกคนในโรงพยาบาลไปเข้าค่ายจริยธรรมทีแรกเขาก็ให้ผมล่างไอ้หลักการขึ้นมาเนี่ย3วันไปนอนกินนอนอยู่ที่นั่นพอล่างเสร็จก็ไปเสนอเขาบอกขอให้ผมนำผมบอกมีเงื่อนไขนิดเดียวถ้าให้ผมนำเนี่ยนะอันดับแรกหัวหน้าใหญ่ที่สุดคือผู้อำนวยการต้องเข้าผู้บริหารระดับสูงทุกคนต้องเข้าเขายอมรับเงื่อนไขผมเลยทำให้เขาทั้งโรงพยาบาลแล้ววิธีการผมนี้ตอนนี้อย่างพวกไอคิวสูงใช่ไหมเวลาจะกินข้าวก็ไปนอนอยู่ที่วัดกินข้าวจานก็ทิ้งข้าวก็เหลือในจานเละเทะไปหมดบนโต๊ะผมนิ่งแม่อะไรเนี่ยคนนำนะเก็บกวาดโต๊ะเช็ดถูอย่างดีตีสามผมตื่นละมากวาดขยงขยะทำเรียบแก้วเกลือล้างเก็บปรากฏวันที่สองเงียบหมดเลยทุกคนทำตามหมดเพราะอะไรวะเพราะเรารู้นี่ว่าการทำงานเนี่ยคือประสบการณ์ของชีวิตถ้าเราได้ทำเราจะได้รู้วิธีล้างจานวิธีทำความสะอาดพวกนั้น IQ สูง Ego สูงต่างคนต่างสะบัดก้นรึดไปเลยขยะบนโต๊ะเต็มเลยแล้วในที่สุดผมตามไปดูทีเดียวตอนนี้โอ้ยเรียบเรียบเรียบเห็นไหมครับเพราะเขาไม่รู้เราต้องบอกเขาตอนนี้การบอกเนี่ยด้วยวาจามันไม่ดีถ้าเราทำให้เขาดูเนี่ยสุดยอดพ่อแม่จะสอนลูกทำให้ดูเป็นตัวอย่างดีกันใช้ปากพูดเลยครับทำให้ดูเป็นตัวอย่างครูบาอาจารย์จะสอนศิษย์ทำให้ดูเป็นตัวอย่างดีกับปากพูดครับตอนที่ผมอยู่มช.เนี่ยผมไม่เคยสอนเรื่องจริยธรรมเรื่องคุณธรรมเรื่องอะไรไม่เคยสอนแต่เวลาอาจารย์สนองเดินไปไหนพวกนั้นยกมือไหว้อาจารย์คนอื่นเดินไปมันก็เฉยเราไม่เคยไปบอกไม่เคยสอนแต่ทำไมเขายกมือไหว้เราก็เพราะเราทำให้ดูเป็นตัวอย่างไงเห็นไหมอย่างเด็ก